อยุธยาทัศนาปูชนียสถานจิตเก่าๆเหล่านี้มีตำนานวาดวิมานบนดินอินราชันเป็นอนุสรณ์มองไปใจสะท้อนภาพมาลอนถึงปัจจุบันเอกองค์บรมนาถเจ้าจอมกษัตริย์พระสยามมินปิ่นรัตน์ปกกล้าเย็นศิระเกล้าด้วยพระหัตถ์พระองค์สยามอรยวัฒนาไพรฟ้าสุขสารพระเอ๋ยพระผู้ทรงปรีชาชาญปราบอริราชริปูรอนรานห่อนกล้าพัฒนาประเทศด้วยหานเด็ดเดี่ยวไทยเป็นไทยไม่เป็นข้าด้วยพระบารมีถ้าเป็นที่รักยิ่งด้วยปวงชนพระเกียรติพระยศยินยนต์ทั่วล่าเอกสมยาพระปิยะมหาราชดลสุขสู่พระศพปวงข้าไทยไพร่ฟ้าน้อมถวายราชสุดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานคลื่นแห่งมิตรภาพ FM 87.5www.mtp87.com สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการเล่าข่าวยามเช้ากับนุปราพยูนตัวอ้วนๆปากจู่ๆนะคะทางสถานีวิทยุชุมชนคลื่นแห่งมิตรภาพ FM 87.5 มาพบกันอย่างนี้ทุกๆวันนะคะแต่วันนี้เป็นวันสำคัญของไทยเรานะคะของคนไทยเป็นวันที่เราพูดกันอย่างติดปากติดหูก็คือวันปิยมหาราชนะฮะวันที่พระปรมินทราพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์เป็นวันสวรรคตของรุ่นเกล้ารัชกาลที่5เป็นวันที่พวกเราชาวไทยจะต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงสร้างชาติไทยทรงช่วยเหลือคนไทยที่เราได้เห็นเป็นประจักษ์และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ลืมเลือนก็คือพระองค์ทรงเลิกทาสนั่นเองนะคะทำให้คนไทยเป็นไทยซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการรถไฟการไปรษณีย์ทุกอย่างพระองค์ท่านได้นำมาพัฒนาให้ชาติไทยได้พัฒนาทันกับโลกประเทศอื่นเขาก็ทักทายพี่น้องเรานะคะที่สามารถรับฟังกันได้ทางวิทยุชุมชนคลื่นแห่งมิตรภาพและก็พี่น้องเราที่อยู่ห่างไกลออกไปที่สามารถที่จะรับฟังกันได้ทางวิทยุออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต www.mtp87.com นะคะวันนี้มีนัดหมายกันใช่ไหมนะคะกลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเราที่แยกรู้พงศ์วันนี้เขามีนัดหมายกันที่จะไปกราบสักการะที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะล้นเกล้ารัชกาลที่5หลวงปู่จูนี่เมื่อก่อนนี้จะมีองค์รูปเหมือนรูปหล่อท่านน่ะนะสักประมาณกำลังสวยอ่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นรูปหล่อ
รถเก้ารัชกาลที่5แล้วเมื่อก่อนนี้ยังมีรถใช้อยู่ใช่ไหมก็วันถึงวันเวลาที่เข้าไปสักการะกันนี่หลวงปู่จูก็จะไปก็นำองค์รูปหล่อของพระองค์ท่านเนี่ยไปสักการะไปบูชาอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าลานพระบรมรูปทรงม้านะคะไปกราบไหว้สักการะไปถวายพวงมาลัยนะก็จะทำอยู่ประจำตอนนี้ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกไม่มีรถนะจะนิ้วจะอะไรไปลำบากนะบางคนบอกว่าแท็กซี่สิบางทีนะคะเราเรียกไปนะบางทีจะเรียกไปก็ลำบากจะเรียกกลับก็ลำบากคุณผู้ฟังมันไม่เหมือนกับมีรถเองนั่นแหละถึงได้พยายามที่จะซื้อรถกันนะคะแต่ว่าซื้อไปแล้วมันก็นี่แหละนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือรถติดหาที่จอดไม่ได้เผาผลาญน้ำมันกันเป็นว่าเล่นนะคะไอ้คนถือหุ้นปตท.ก็กินกันจังกินกำไรนะคะก็ทักทายพี่น้องเรานะคะเรียบร้อยตามมารยาทสังคมไทยไปลามาบ่ายหนูปองจูมาเริ่มกันที่บทบรรทิกานะคะในหน้าสื่อพิมพ์แนวหน้ากันละกันนะคะเพราะว่าเขากล่าวถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระปิยมหาราชของเรานี่แหละนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานนับพันปีเริ่มตั้งแต่ยุคพ่อขุนบรมซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรน่านเจ้านะคะเรื่อยมาจนถึงสมัยอาณาจักร12จุดไทยอาณาจักรสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบันสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระอัยการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันทรงมีพระนามตามพระนามมาที่ไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระราชโอรสองค์ที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411รวมดำรงสิริราชสมบัติ42ปีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ประชาชนมักออกพระนามว่าปิยมหาราชแปลว่ามหาราชผู้ทรงเป็นที่รักพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ได้แก่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีเลิกทาสการป้องกันการเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตกได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศโดยประชาชนผู้นับถือศาสนาคริสต์อิสลามฮินดูซิกสามารถปฏิบัติศาสนสกิจได้อย่างเสรีนอกจากนี้ได้มีการนำพระบรมราชการได้มีการนำระบบราชการจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทยซึ่งได้แก่ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาทการใช้ระบบเขตการปกครองใหม่คือมณฑลเทศบาลจังหวัดและอำเภอและทรงโปรดเกล้าให้มีการสร้างรถไฟสายแรกจากกรุงเทพมหานครไปยังนครราชสีมาเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2433ทำให้ประเทศไทยมีการคมนาคมขนส่งที่ทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านทรงยกเลิกระบบไพร่หรือทหารที่ให้ไพร่เสียเงินแทนการถูกเกณฑ์เป็นทหารนับเป็นการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศพระองค์ยังทรงดำเนินการเลิกทาสแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากออกกฎหมายให้ลูกทาสอายุครบ20ปีเป็นอิสระจนกระทั่งออกพระราชบัญญัติเลิกทาสในปีพุทธศักราช2448ซึ่งปล่อยทาสทุกคนให้เป็นอิสระและห้ามมีการซื้อขายทาสสมเด็จพระปิยมหาราชทรงตระหนักถึงการคุกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกที่มีต่อประเทศในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาโดยอ้างความชอบธรรมในการเข้ายึดครองดินแดนว่าเป็นการทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า
ทำให้พระองค์ต้องดำเนินพระวิเทโสบายด้านนโยบายต่างประเทศอย่างระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกแบบประเทศเพื่อนบ้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นของพระองค์จึงทำให้ประชาชนได้รำลึกถึงสมเด็จพระปิยมหาราชและได้ถือเอาวันที่23ตุลาคมเป็นวันถวายบังคมพระบรมรูปของพระองค์ท่านที่ลานพระราชวังดุสิตสืบต่อมาวันนี้เขาก็นัดกันนะคะหลายกลุ่มใครสะดวกก็เชิญได้นะคะที่ลานพระบรมรูปทรงม้าวันนี้วันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชนะคะวันที่คนไทยร้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่5พระปิยมหาราชใครสะดวกก็ไปนะคะไปร่วมกันเห็นบอกพี่อ้อมจะไปใช่ไหมพี่อ้อมเดี๋ยวพวกป้าจูเช็คระบบก็เดี๋ยวโทรคุยกันนะพี่อ้อมนะฟังอยู่หรือเปล่าพี่อ้อมนี่ไม่เคยขาดนะคะเป็นคนที่แบบว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรรักนะฮะรักเทิดทูนสถาบันที่ร้านนี่เหลืองอร่ามงามสง่าทีเดียวนะฮะทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนอกจากนี้นะคะหนูปอบุกจูยังมีบทความของคุณสิริอัญญาบ้านเกิดเมืองนอนในหน้าสือพิมพ์แนวหน้าซึ่งก็สอดรับกับวันนี้นะคะหัวข้อเขานะคะหนูปอบุกจูสนใจมากซึ่งจะต้องนำมาเล่าสู่ฟังคุณสิริอัญญาก็บอกว่าต้องเร่งฟื้น2ยุทธศาสตร์ชาติของรัชกาลที่5น่าสนใจนะคะแต่รายละเอียดจะไม่รู้หรอกหนูปอบุกจูเห็นแต่หัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับรัชกาลที่5ก็สนใจทีเดียวจะนำมาเล่าสู่ฟังนะคะเรื่องนี้ก็บอกว่าระบบทุนนิยมโลกกำลังจะล่มสลายลัทธิประชานิยมที่ผลาญชาติบ้านเมืองเพื่อหาคะแนนเสียงนิยมให้กับนักการเมืองในโลกกำลังล่มสลายเขาเรียกว่าสถานการณ์ชัตดาวน์นะคะในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แห่งแรกที่จะเกิดขึ้นในโลกทุนนิยมแต่มันจะเกิดขึ้นเป็นลูกระนาดในเวลาไม่ช้านานนี้นับแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นในโลกเมื่อ400ปีก่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรมได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าทันสมัยให้กับมวลมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โลกใบนี้ได้อุบัติขึ้นอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมให้ระบบทุนนิยมเติบโตเข้มแข็งเกรียงไกรกลายเป็นระบบทุนนิยมพัฒนาเป็นจักรวรรดินิยมอันเป็นขั้นสูงสุดแห่งพัฒนาการและกำลังโฉมหน้าไปสู่การล่มสลายตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์ซึ่งขณะนี้โลกทุนนิยมและระบบทุนนิยมกำลังมาถึงจุดล่มสลายตามกฎพระไตรลักษณ์นั่นแล้วประเทศไทยเราของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานแต่ถูกชักนำให้เดินหนทางอุตสาหกรรมโดยนักเรียนนอกหัวใหม่ที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1และเดินหน้ามาเป็นเวลาร่วม60ปีแล้วทำให้ประเทศไทยทุ่มเทให้กับอุตสาหกรรมและเดินตามรอยหนทางอุตสาหกรรมเดินตามรอยระบบทุนนิยมและประชานิยมจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กำลังปรากฏโฉมให้เห็นในวันนี้แล้วเดี๋ยวหนูป้ามาส่งจุ่มมาต่อนะเดี๋ยวมาต่อไปเคารพธงชาติก่อนเหลือไปเห็นนาฬิกาพอดีนะคะได้เวลาแล้วเราต้องเคารพธงชาติเพราะเรามีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์เราจะต้องทำหน้าที่ของคนไทยนะคะต้องรักษาปกป้องยิ่งว่าชีวิตของเราอีกเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในรายการเล่าข่าวยามเช้ากับหนูปลาพยูนะคะมีทุกวัน 7:30 นจนถึงเวลา 10:00 นกับรายการเล่าข่าวยามเช้านะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะดิฉันเป็นคนไทยค่ะผมเป็นคนไทยครับดิฉันดีใจที่ดิฉันเป็นคนไทยค่ะผมเป็นคนไทยครับดิฉันดีใจที่เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยทุกครั้งที่เห็นธงชาติไทยผมรู้สึกภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งผืนแผ่นดินนี้ขอเชิญคนไทยร่วมแสดงพลังแห่งความรักชาติด้วยการเคารพธงชาติทุกครั้งเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและพร้อมใจกันประดับธงชาติให้โดดเด่นเป็นสง่าบริเวณสถานที่ราชการอาคารสถาบันและองค์กรต่างๆเป็นการถาวรเพื่อความภาคภูมิใจร่วมกันว่าที่นี่คือประเทศไทยชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากปัญร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือตรบใต้ประสงค์ห่วงใยปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติThank you.
ารมีคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากฝันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือกรดใต้ประสงค์ใหญ่ปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการเล่าข่าวยามเช้ากับนุปราพยูนนะคะมีทุกวัน 7:30 นจนถึงเวลา 10:00 นในรายการเล่าข่าวยามเช้านะคะทางคลื่นเหมิตรภาพ FM 87.75 และก็ทางวิทยุออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะ www.mtp87.com รับฟังกันได้ทั่วประเทศทั่วโลกออกอากาศพร้อมกัน2ช่องทางนะคะก่อนจะไปเรื่องของบทความของคุณสิริอัญญาบ้านเกิดเมืองนอนหนูประปุจูมาเรื่องสถานีสักนิดนึงก่อนกันแล้วกันนะคะขอบคุณหลายๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยเหลือทางสถานีของเรานะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลดีเจด้วยนะคะขอบคุณมากๆด้วยการช่วยเหลือค่าชุ่งค่าเช่าค่าคุ้มค่าไฟนะคะโอนเงินเข้าบัญชีคุณไกรวันเกษมสินนะคะธนาคารกสิกรไทยสาขาเดโมงามวงวานเลขที่บัญชี7262351887เลขที่บัญชี7262351887นะคะบัญชีออมทรัพย์จดไม่ทันยังไงโทรมาสอบถามได้ทุกช่วงรายการหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่โทรศัพท์มือถือหนูปาบุกจูก็ได้นะคะโทรเข้ามือถือหนูปาบุกจูแล้วถามหมักจูนะอย่าถามโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์มือถือหนูปลาพิยูนะคะ0831986182เบอร์โทรศัพท์มือถือนุปราพยูนนะคะ0831986182นะพี่มงคลจำได้อยู่นะพี่มงคลนะสาวผักเกรดคนสวยสาวผักเกรดคนสวยร้องเพลงเพราะตะลึกจึ๊กถึงนะคะอุตสาหกรแท็กซี่หมอชิดจำกัดย้ายมาที่ใหม่แล้วนะคะอยู่ถนนนครอินติดกับสุภาลัยคอนโด4แยกบิ๊กซีติวานนท์นี่เองนะคะท่านไหนที่มีรถก็นำรถของท่านไปใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่นี่กึ่งสังเคราะห์อย่างดีและรับการรับรองมาตรฐานสากลเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้ก็บริการซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์ทวงล้อท่านไหนที่สนใจนำรถยนต์ของท่านไปใช้บริการติดต่อสอบถามได้ที่029684693 029684693ค่ะข่าวดีข่าวด่วนนะคะมหัศจรรย์การตอกเส้นนวดแก้อาการกลัวซาครอบแก้วบำบัดจัดกระดูกด้วยภูมิปัญญาไทยแก้ไขอาการเรื้อรังปวดหลังไหล่เอวข้อเข่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนกระดูกทับเส้นไหล่ติดไมเกรนนิ้วล็อกนิ้วชาเท้าชาเคยประสบอุบัติเหตุข้อเข่าเสื่อมไม่ต้องผ่าตัดนะคะไม่ต้องฉีดยาเห็นผลไวกว่าฝังเข็มภายในเวลา 15-30 นาทีมาได้ที่ชมรมผู้สูงอายุวัดพระพลาหลังโรงเรียนสตรีนนทบุรีถนนพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านไหนที่สนใจนะคะจะมานวดมาจับส่งจับเส้นก็ติดต่อสอบถามได้ที่พระจงภูมินะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0898228988 0898228988นะคะบอกบุญหน่อยนะคะโรงเรียนวัดฝางขอเชิญเป็นเกียรติและเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดฝางนะคะในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี้ณโรงเรียนวัดฝางถนนพิบูลสงครามซอยพิบูลสงคราม22ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกำหนดการนะคะ 9:30 นตั้งองค์พระป่า 10:00 นพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 11:00 นถวายพระตราหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์ 12:00 นถวายองค์พระป่าและร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ยังมีนะคะบอกบุญมาอีกซอริสาของเรานะคะฝากบอกบุญมาบอกว่าขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีนะคะอันนี้เป็นทอดกฐินนะคะขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีณวัดบางขวางนะคะวัดบางขวางอยู่ในตลาดนี่เองท่าน้ำนี่เองนะคะตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้นะคะก็เนี่ยไม่กี่วันน่ะมะรืนน่ะมะรืนน่ะนะเวลา 9:00 นนะคะก็ตั้งองค์กฐินพร้อมถวายองค์กฐินพร้อมกันนะคะที่วัดบางขวางนะคะวัดบางขวางในท่าน้ำนนท์น่ะคุณผู้ฟังซ้ายมือเข้าไปอยู่ซ้ายมือนะคะตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้นะคะเวลา 9:00 นเวลา 9:00 นก็พร้อมเพรียงกันนะคะท่านไหนที่จะไปทอดกระถุงกฐินนะคะไปเป็นผ้าป่าร่วมบางท่านบอกว่าเขาทอดกฐินกันไม่ใช่เหรอถ้ามีผ้าป่า
ก็ผ้าป่าสมทบค่ะทำได้นะคะบางคนโบราณคนโบราณที่บ้านป้าบุกจูเขาบอกว่าถ้าอายุยังไม่มากอย่าได้เป็นเจ้าภาพกฐินเลยนะเพราะว่าบุญแบบใหญ่นะคะเป็นก็เรียกว่าเป็นกองบุญใหญ่เป็นผ้าป่าสมทบกันละกันอะไรประมาณนี้เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหนูป้าบุกจูพูดไว้อย่างนั้นนะนะหนูป้าบุกจูก็เคยนะคะจะไปทอดกฐินแม่บอกอย่าเป็นเจ้าภาพนะป้าบุกจูก็อยากจะทอดก็เลยทำไงก็บอกบุญเพื่อนๆนะก็บอกว่าจะไปร่วมสมทบทอดกฐินแต่ว่าไม่ได้นำเป็นปัจจัยไปนะคะนำเป็นผ้าไตรคุณผู้ฟังผ้าไตรทั้งหมด9ชุดผ้าไตรนะคะพร้อมบวชเลยอ่ะผ้าไตร9ชุดตอนนั้นซื้อไปเมื่อนานหลายปี10กว่าปีมันก็ชุดนึงก็ 1,500-1,600 นะอย่างดีเลยนะคะผ้าอย่างดีไปถวายก็ได้บุญเหมือนกันนะคะเพราะว่าพระที่ต่างจังหวัดบางทีผ้าจีวรผ้าอะไรของท่านก็เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เหมือนพระในกรุงเทพใส่แทบไม่ทันเลย อ่ะนะคะมาต่อเรื่องของบทความคุณสิริอัญญาบ้านเกิดเมืองนอนดีกว่านะคะหนูปาบุกจูเริ่มใหม่เลยก็แล้วกันนะคะต้องเร่งฟื้น2ยุทธศาสตร์ชาติของรัชกาลที่5ระบบทุนนิยมโลกกำลังจะล่มสลายลัทธิประชานิยมที่ผ่านชาติบ้านเมืองที่เพื่อต้องการแค่คะแนนเสียงนิยมให้กับนักการเมืองในโลกกำลังจะล่มสลายสถานการณ์ชัตดาวน์นะคะในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แห่งแรกที่จะเกิดขึ้นในโลกทุนนิยมแต่มันจะเกิดขึ้นเป็นลูกระนาดในเวลาไม่ช้านานจากนี้ไปนับแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้น ในโลกเมื่อ400ปีก่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรมได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าทันสมัยให้กับมวลมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โลกใบนี้ได้อุบัติขึ้นอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมให้ระบอบทุนนิยมเติบโตเข้มแข็งเกรียงไกรกลายเป็นระบอบทุนนิยมพัฒนาเป็นจักรวรรดินิยมอันเป็นขั้นสูงสุดแห่งพัฒนาการและกำลังโฉมหน้าโฉบหน้าไปสู่การล่มสลายตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์ซึ่งขณะนี้โลกทุนนิยมแล้วก็ระบบทุนนิยมกำลังมาถึงจุดล่มสลายตามพระไตรลักษณ์นั่นแล้วประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานแต่ถูกชักนำให้เดินหนทางอุตสาหกรรมโดยนักเรียนนอกหัวใหม่ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1และเดินหน้ามาเป็นเวลาร่วม60ปีแล้วทำให้ประเทศไทยทุ่มเทให้กับอุตสาหกรรมและเดินตามรอยหนทางอุตสาหกรรมเดินตามรอยระบอบทุนนิยมและก็ประชานิยมจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กำลังปรากฏโฉมให้เห็นในวันนี้แล้วไทยล่มจมชาติล่มจมเพราะผลจากการเดินหนทางอุตสาหกรรมเพราะการเดินหนทางทุนนิยมและประชานิยมจึงทำให้ภาวะสิ้นชาติรออยู่เบื้องหน้าคงเหลือแต่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก่อนการสิ้นชาติหรือจะให้สิ้นชาติก่อนแล้วค่อยตั้งหลักประเทศไทยกันใหม่เหมือนช่วงหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2มันจะเป็นไปในทางไหนจึงเป็นเรื่องที่ไทยทั้งของต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในชะตากรรมนี้อำนาจและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะล่มสลายและการสิ้นชาติและการสิ้นสุดใกล้มาถึงเต็มทีแล้วไม่มีอำนาจใดที่จะไปค้ำจุนหรือป้องกันการล่มสลายนั้นได้นอกจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่เพื่อต้อนรับการกับการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงขอเชิญชวนเพื่อนผองพี่น้องไทยได้หวนย้อนดูความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เกรียงไกรของสยามโดยเฉพาะความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เกรียงไกรในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในรัชสมัยนั้นประเทศไทยหรือสยามนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่ควรแก่การฟื้นรำลึกเพื่อเตรียมความพร้อมทางจิตใจในการก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองใหม่สืบทอดต่อเนื่องจากความรุ่งเรืองแห่งอดีตอีกครั้งหนึ่งประการแรกคือการอัญเชิญพระบรมราชาขออภัยค่ะการอัญเชิญพระบรมราโชบายว่าด้วยยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ทรงชี้ให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่าประเทศไทยมีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ไม่มีประเทศเกษตรกรรมใดที่จะรุ่งเรืองมั่งคั่งได้ในขณะที่อุตสาหกรรมทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว
แต่ประเทศไทยกลับไม่มีพื้นฐานใดๆภายใต้สภาพที่เป็นจริงเช่นนั้นจึงทรงกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ2แนวทางคือ 1. ประเทศไทยหรือสยามจะต้องเดินหนทางเกษตรกรรมขออภัยค่ะจะต้องเดินหนทางเกษตรอุตสาหกรรมหรือเป็นประเทศแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้เป็นแบบอุตสาหกรรมซึ่งยุคสมัยนี้จะสอดคล้องรองรับกับสภาพที่พลโลกได้ทะลุยอด 7,000 ล้านบาทเอ้ย 7,000 ล้านคนนะคะหนูเป่าจูเปี๊ยกไปเนี่ยสติสตางค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 7,000 ล้านคนกำลังโฉมหน้าไปที่เป้าหมาย 10,000 ล้านคนแล้วความต้องการสินค้าแปรรูปอาหารจากประเทศไทยจึงเป็นรากฐานความเจริญและความรุ่งเรืองของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง 2. ประเทศไทยหรือสยามตั้งอยู่ในภูมิยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของโลกมีความสวยงามอุดมด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามชาวสยามมีน้ำใจอบอ้อมอารีแก่คนทั้งปวงใครมาแล้วก็ชื่นชมอยากมาอีกจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันอุดมของโลกจึงต้องเดินหนทางอุตสาหกรรมบริการซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นกันชัดๆแล้วว่าคนไทยสามารถดำรงอยู่ได้ก็ด้วยรายได้จากการท่องเที่ยวที่แผ่ซึมซาบซ่านไปยังประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศสีจิ้นผิงกล่าวที่อินโดนีเซียว่าขณะนี้คนจีนเดินทางไปท่องเที่ยวปีละ140ล้านคนในอีก7ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น400ล้านคนหรือร่วม3เท่าตัวนักท่องเที่ยวจีนที่เงินเต็มกระเป๋าชอบไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนเล่าในโลกนี้มีอยู่3ประเทศคือไทยมาเลเซียและก็สิงคโปร์และใน3ประเทศนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนจีนชอบมาท่องเที่ยวมากที่สุดและคนจีนรู้สึกเป็นมิตรและอบอุ่นมากที่สุดนอกจากจีนแล้วไม่ว่าชาติไหนในโลกล้วนแต่ต้องการมาท่องเที่ยวประเทศไทยแต่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากนโยบายแห่งรัฐน้อยไปและยังขาดแคลนทั่วด้านประการที่สองประเทศไทยต้องเตรียมการในการรับมือให้พร้อมในการเปิดเสรีอาเซียนที่จะเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยจากประเทศที่มีประชากร65ล้านคนเป็น600ล้านคนประการที่3ประเทศไทยจำเป็นต้องกำหนดแผนการทางยุทธศาสตร์ในการรองรับกับการลงทุนจากทั่วโลกรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนและทั่วโลกพร้อมที่จะรับรายได้มหาศาลจากทั่วโลกโอกาสของประเทศไทยมาถึงแล้วแต่ต้องภายใต้พระบรมราโชบายอันยิ่งใหญ่ที่เคยสำแดงอนุภาพให้เห็นมาแล้วเมื่อ150ปีก่อนอะไรที่เป็นพระราชดำริพระราชดำรัสคือพูดกันภาษาชาวบ้านเป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยประชาชนเนี่ยจะชื่นชมยินดีอยากได้ใคร่รู้อยากสัมผัสแต่ไอ้พวกพ่อค้านักลงทุนพวกนี้มันไม่ค่อยชอบแล้วยิ่งผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองมันไม่ชอบพวกนี้มันไม่ชอบหรอกเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะมันกินยากหรือมันอะไรมันเป็นยังไงมันกินได้น้อยมันอะไรหรือเปล่ามันยังไงพระองค์ท่านก็ไม่เคยหวงนะโครงการต่างๆของพระองค์ท่านนะคะไม่เคยหวงก็วิจัยได้พัฒนาได้สำเร็จแล้วก็พระราชทานให้เพียงแต่ว่าแต่ละรัฐบาลมันก็ไม่ค่อยเอามาต่อยอดสานต่อเท่าไหร่ก็ตั้งนโยบายประชานิยมของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะใช้งบประมาณเยอะๆงบประมาณเกินจริงเพื่อมันจะได้อ้วนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็เอาไปคิดกันเองก็แล้วกันสิ่งดีๆที่ประหยัดก็ไม่ค่อยชอบทำชอบทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ใช้เงินเยอะประเทศถึงได้อยู่แค่นี้แล้วเวลาจับได้ไล่ทันว่ามีการโกงก็หาว่าเขาอิจฉาตาร้อนมั่ง
ใครก็จะไปอิจฉาคนขี้โกงก็มีแต่จะสาปแช่งมีแต่จะประจานเขาประจานความชั่วตัวเองหาว่าเขาอิจฉาคนดีๆเขาไม่อิจฉาคนชั่วหรอกแต่เขาต้องประจานให้รู้คนดีๆจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อตามนั้นนะคะให้รู้ไว้เหมือนที่หลวงปู่บุกจูเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยตอนที่นั่งรถเมย์มามันเป็นรถแอร์ก็เสียงมันก็จะเงียบหน่อยก็มีผู้หญิงเขาคุยโทรศัพท์เคยเล่าให้ฟังแล้วแต่จะเล่าให้ฟังอีกให้รู้ว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเป็นยังไงเขาคุยในโทรศัพท์เสียงดังเลยนะผู้หญิงอ้วนตุ๊บเลยบอกโอ้ยนี่เธอเนี่ยมันไปฟ้องเจ้านายมันอิจฉาฉันมันไปฟ้องเจ้านายเพราะฉันน่ะนอนดึกฉันก็เลยไปแอบนอนกลางวันในเวลาทำงานไอ้เนี่ยมันเห็นมันเห็นฉันไปนอนมันอิจฉาฉันมันไปฟ้องเจ้านายเขาอิจฉาคุณหรอเขาไม่ได้อิจฉาคุณค่ะแต่เวลาทำงานนะคะไม่ใช่เวลานอนเวลานอนเวลาอยู่บ้านเวลากลางคืนนอนคุณไปเที่ยวแต่คุณเอาเวลาทำงานเป็นเวลานอนของคุณมันผิดค่ะบริษัทห้างร้านทุกที่มันจะมีเขาจะมีกฎระเบียบอยู่นะถ้าไม่ควบคุมให้พนักงานอยู่ในกฎระเบียบมันก็เสียการปกครองการที่คุณทำผิดกฎระเบียบแล้วเขาไปฟ้องเขาไม่ได้อิจฉาคุณนะคะคนดีก็ไม่อิจฉาคนชั่วหรอกแต่ต้องประจานค่ะเพราะถ้าปล่อยปละละเลยก็จะเป็นไปเรื่อยๆแล้วเห็นแบบอย่างที่ไม่ดีไอ้คนนั้นยังนอนได้ฉันก็นอนมั่งสรุปแล้วใครทำงานทีนี้งานมันก็ช้าออกไปอีกเขาเรียกว่าอู้งานคนอู้งานเนี่ยคนที่ไปฟ้องเจ้านายเนี่ยเขาไม่ได้อิจฉาคุณแต่เขารักษากฎระเบียบในบริษัทไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเข้าใจไหมไม่งั้นตำรวจที่ไปไล่จับโจรก็อิจฉาโจรสิเขาไปไล่จับโจรเพราะรักษากฎหมายบ้านเมืองใช่หรือไม่ไม่ถูกคนที่อ่อนด้อยกำลังคนที่อ่อนแอกว่าถูกรังแกใช่หรือไม่การที่ใครให้เบาะแสโจรเขาไม่ได้อิจฉาโจรนะแต่เขาก็ร่วมมือเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือกับภาครัฐให้ความร่วมมือกับกฎระเบียบในสังคมให้ความร่วมมือกับกฎหมายทำตัวเป็นพลเมืองดีแต่คนชั่วมักจะว่าคนอื่นที่เขารู้เท่าทันการทำชั่วของตัวเองว่าอิจฉาตัวเองเหมือนกับใครที่ประกาศทุกวันนี้บุกระดมมวลชนบอกโดนอิจฉาโดนอิจฉาก็เขาจับได้มึงโกงเขาก็เลยเอามาพูดเอามาประจานให้รู้ถ้าพอจับมันก็ต้องจับพอจับแล้วก็ไม่ยอมรับก็หาว่าถูกแกล้งยังไงถูกแกล้งไงถูกแกล้งให้ถูกติดให้ติดคุกให้มีความผิดแล้วถามมึงทำผิดไหมอ่ะมึงทำผิดกฎหมายไหมก็ทำมาแต่กฎหมายมันเขียนแกล้งเอากับมันดิเจ๊แดงเป่านกหวีดปรี๊ดสั่งขี้ข้าโหวตนิรโทษแมวอัปยศยุติธรรมชูล้านผิดคืนเงินเมื่อวานนี้หลวงปู่บุกจูได้ดูได้ฟังนะคะคุณณัฐวุฒิใสเกลือนี่แหละเขาให้สัมภาษณ์เขาประกาศบนเวทีด้วยนะเสื้อแดงแล้วให้สัมภาษณ์สื่อเขาบอกผมนี่แหละเป็นคนที่จะไม่รับอานิสงส์ในการนิรโทษกรรมผมเนี่ยขอรับผิดแต่ว่าจะยกมือโหวตหรือเปล่านี่ขอคิดดูก่อนนะว่านายสั่งหรือเปล่าเอากับมันดิแต่เวลาเขาโหวตมึงยกมือโหวตแล้วมึงมาตอแหลบอกว่าไม่รับอานิสงส์การนิรโทษกรรมอย่ามาตอแหลเพราะถ้าพรบนี้ผ่านนิรโทษกรรมนี้ผ่านก็ได้หมดอะเพราะฉบับวรชัยเหมะเนี่ยที่หลอกชาวบ้านบอกว่าไม่เกี่ยวกับแกนนำไม่เกี่ยวกับคนสั่งการเนี่ยสรุปแล้วเอามาแปรยติกันเอามาแก้ไขกันด้วยการล้างผิดให้ทุกคนเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะคดีโกงคดีปล้นคดีเผาคดียิงเมารวมเข่งหมดเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคดีการเมืองหมดเลยคดีโกงยังมาคดีการเมืองด้วยนะก็บอกมันจะคดีการเมืองได้ไงก็นักการเมืองมันโกงไงชื่อการเมืองไหมล่ะก็นักการเมืองมันโกงไง
ขาบอกคดีการโกงนี่ไม่เกี่ยวกับคดีการเมืองจะไม่เกี่ยวได้ไงเพราะไอ้คนที่โกงมันเป็นนักการเมืองไงเออเอากับมันดิคือมันจะโกงไม่ได้อะแล้วก็จะเอารอดผิดได้ได้ว่างั้นเถอะคืออะไรที่เป็นคดีการเมืองเนี่ยเขามีการนิรโทษกรรมมาตั้งแต่สมัยอดีตมาแล้วแต่ทุจริตคอร์รัปชันโกงเนี่ยเขาไม่มีการนิรโทษกรรมแต่ยุคปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่าเอามารวมกันให้หมดเป็นคดีการเมืองให้หมดมันจะคดีการเมืองได้ไงโกงก็บอกก็โกงไงแต่ว่าคนที่โกงอ่ะคือนักการเมืองเขาว่ะเอากับมันดิเห็นไหมเห็นความมึนไหมล่ะไม่ถอยเพื่อไทยก้าวข้ามเสื้อแดงลุยล้างความผิดให้นอชอแมวปูขี้ย้องนะโยนไปปลายน้ำเป็นเรื่องกรรมธิการชัดเจนสมชายนำทีมประโคมเขาเรียกว่าเซซิโร่นะคะเลยซอยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายขณะที่ชัยเกษมลากกระทรวงยุติธรรมร่วมนิรโทษโกงระบุกฎหมายเน้นที่เหตุการณ์จะห้ามไม่ได้ให้นิรโทษแมวมาร์คเทือกไม่ได้กล่อมเสื้อแดงอยากให้บ้านเมืองดีขึ้นต้องลืมญาติพี่น้องที่ตายสมน้ำหน้ายังไงล่ะส่วนทาริศแหวงกัดอ้างในฐานะเหยื่อต้นไม้พิษอยากได้นิรโทษกรรมแบบสุดซอยหัวเขียงเอาชีวิตเดิมพันไม่มีเรื่องคืนเงินเชอมีทางต่อไปนี้นะน้ำหน้าอย่างพวกนี้พูดอะไรเนี่ยใครเชื่อก็ออกพูดเป็นหมาแล้ววะร่างกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา3ที่มีการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการเห็นไหมฉบับของนายวรชัยเหมะเนี่ยตอนเสนอออกมาทีแรกนะโอ้โหด่าเขาใหญ่เลยโอ้ยเป็นไม่ได้เกี่ยวกันเนี่ยนำบุญสังคมสังการทักษงทักษิณนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เลยรับไปเลยอย่ามาทวงความเจริญอย่ามาเตะตวงอย่ามาเห็นความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่เขาติดคุกติดตารางเรื่องเกี่ยวกับการเมืองพอรับมาแล้วมันมาแก้ไขชั้นกรรมธิการคุณรู้ป่ะเห็นไหมเห็นความสับปรับตอแหลปิ่นปล้นหลอกลวงไหมแล้วน้ำหน้าอย่างนี้ใครจะไปเชื่อมันอีกอ่ะเขาบอกมีการแก้ไขชั้นกรรมาธิการตามคำแปรยติของนายประยุทธ์สิริพานิชกรรมาธิการพรรคเพื่อไทยให้ลบล้างผลพวงของคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารซึ่งหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว่าคอตสอเพื่อช่วยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตรัฐมนตรีให้พ้นจากความผิดคดีคอร์รัปชันนั้นยังคงมีการผลักดันจากแกนนำพรรคเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องโอ้โหอนุปาบุกจูพูดมาตลอดอ่ะเรื่องนี้ถ้าคุณทักษิณไม่ได้อานิสงส์ด้วยแกจะทำทำไมแกลงทุนลงแรงมาตั้งเท่าไหร่ถ้าแกไม่ได้ประโยชน์แกจะทำหรือจะให้แกเสียสละน่ะเหรอฝันไม่จ้าหน้าตอนบ่ายยังไม่ได้เจอเลยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานสยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ปัดความรับผิดชอบว่าพรบนิรโทษกรรมเป็นร่างของสสขณะนี้อยู่ในชั้นตอนอยู่ในขั้นตอนของกรรมาธิการแล้วคุณยิ่งรักคุณไม่ได้เป็นสสเหรอฮะคุณไม่ได้เป็นสสเหรอคุณยิ่งรักเชื่อว่าขั้นตอนต่างๆยังไม่พบจบเพียงเท่านั้นก็มีอีกหลายขั้นตอนซึ่งไม่ใช่ร่างของรัฐบาลต้องเรียนอย่างนี้รวมทั้งไม่ใช่กฎหมายการเงินโดยเธอระบุว่าเป็นร่างของทางด้านสภาไม่เกี่ยวกับกฎหมายการเงินฉะนั้นไม่มีการเซ็นของรัฐบาลต้องเรียนยืนยันพรบนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับกฎหมายการเงินเป็นร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล้วนๆต้องเป็นเรื่องของกรรมาธิการท่องมาอย่างดีนะฮะเมื่อถามย้ำว่าจะเอื้อประโยชน์การยึดทรัพย์ของพันตำรวจโททักษิณหรือไม่นสยิ่งลักษณ์กล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเงินไม่ใช่ร่างของรัฐบาลรายละเอียดให้ทางกรรมาธิการไปหารือเชื่อว่ามีหลายขั้นตอนวันนี้อยู่ในกรรมาธิการเชื่อว่าคงมีเวลาพูดคุยรับฟังข้อคิดเห็นรับฟังปัญหาต่างๆอยากให้ประเทศค่อยๆเดินหน้าไปได้แหมท่องอยู่คำนี้เป็นท่านของกรรมาธิการเป็นเรื่องของสสเป็นเรื่องของท่านกรรมาธิการเป็นเรื่องของสสไม่ใช่ร่างของรัฐบาลเป็นร่างของสสก็ท่องอยู่เงี้ยองค์ท่องหลายวันนะพูดถึงเนี่ยขณะที่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกล่าวบอกว่าเจตนาเดิมในการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยคือร่างของนายวรชัยเหมะสสสมุทรปราการเมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาและเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแล้วก็เรียกได้ว่าตัดตอนจากพรรคและก็รัฐบาลแล้วเป็นเรื่องของสภาเป็นเอกสิทธิ์ของสสใครจะทำอะไรก็ถือเป็นเอกสิทธิ์กรรมธิการจะแก้ไขหรือแปรยติอย่างไรก็ว่ากันไปเห็นไหมคุณผู้ฟังนี่แหละ
นี่แหละนะการเมืองแหละจำมันไว้จำหน้านไว้ด้วยนะนักการเมืองยุคนี้ต้องตอแหลเป็นต้องโกหกหลอกลวงเป็นต้องปลิ้นปล้นกระล่อนทองให้เป็นให้เก่งให้จะอยู่ได้มันก็อยู่ที่กับประชาชนนั่นแหละว่าจะยอมรับความกระล่อนของมันไหมหรือจะจัดการขั้นเด็ดขาดเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่าเลือกไอ้พวกกระล่อนทองพวกนี้เข้ามาไม่งั้นการเมืองมันสกปรกเพราะมันกระล่อนไปกระล่อนมาล่อนไปล่อนมาอยู่นี่หาความจริงไม่เจอหลอกลวงสับขาหลอกสารพัดจะหลอกหลอกอยู่ได้ไอ้พวกลิงหลอกเจ้าหลอกอยู่นั่นแหละอย่าคิดว่าเจ้าไม่รู้นะรู้นะรู้ทันหมดแหละแต่เวลาเขารู้ทันหาว่าเขาอิจฉาอีกพวกบ้านะบันดาลวันนี้ยังไม่ได้ข้อยุติยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนตัวเห็นว่าสิ่งที่คณะกรรมการเสียงข้างมากแก้ไขไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเป็นการเซตซีโร่บอกเซตซีโร่ตั้งต้นใหม่หมดเราทะเลาะกันมา 7-8 ปีแล้วน่าจะคืนความเป็นธรรมไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันอีกดีหรือไม่อ๋อแล้วคนนำผิดอ่ะคนผิดมึงก็ต้องว่าไปตามผิดที่จะมาเอานี่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่ายุทธวิธีของคุณทักษิณเนี่ยเอาพูดตรงๆนะคุณทักษิณพอแกทำผิดปุ๊บเนี่ยแกรู้อยู่กับใจแกทำผิดกฎหมายเนี่ยเพราะแกก็ต่อสู้สุดชีวิตแล้วอ่ะแกแพ้ทางมวยแพ้จำนวนด้วยหลักฐานเนี่ยแกก็ไปสร้างความปั่นป่วนขึ้นในประเทศนี่คือยุทธวิธีกันนะยุทธศาสตร์ที่แกวางแผนเอาไว้เนี่ยแกจะต้องอย่างนี้แล้วก็ใช้เดินด้วยยุทธวิธีนี้ก็คือสร้างความวุ่นวายขึ้นปั่นหัวเสื้อแดงปั่นนู่นปั่นนี่ไอ้นู่นจุดนั่นเอานู่นเอานี่ให้ประเทศวุ่นวายมากๆแล้วก็เอามาเหมาเข่งรวมกันว่าจะต้องนิรโทษทุกคนจะต้องอภัยกันทุกคนแกด้วยไงก็คือจะให้ตัวเองพ้นผิดจากที่ไอ้คดีทุจริตเนี่ยแต่ก็ไปสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเพื่อที่จะเหมาเข่งรวมก็คือสุดท้ายก็คือให้แกพ้นผิดไงนี่ไงคุณผู้ฟังแล้วประชาชนเป็นเหยื่อทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเป็นเหยื่อนะฮะบางคนก็โอ้โหเนี่ยเขาแค่เอาประชาธิปไตยมาหลอกให้เดินหน้าสู้ให้เดินหน้าชนโอ้โหสู้เพื่อประชาธิปไตยคนใจต้องเป็นใหญ่ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วคุณใหญ่หรือยังอ่ะใครที่ใหญ่อ่ะคุณสั่งรัฐบาลได้ไหมฮะว่าไงเสื้อแดงสั่งได้ไหมเนี่ยเพราะจินิรุธกรรมไม่คุณกับคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณสั่งเขาได้ไหมเขายังมาสั่งคุณให้คุณเนี่ยยอมเสียสละนะเธอโดนหลอกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนโดนหลอกอยู่นั่นแหละก็ยังไม่เข็ดดอกโดนหลอกยังไงก็ยังไม่เข็ดหลอกแล้วหลอกอีกหลอกอยู่นั่นแหละหนูพ่อปุจูไปเห็นบทกวีของพี่คนดีกวีสมัครเล่นเอาซะหน่อยนะเขาเขียนกวีไว้หนูพ่อปุจูจะอ่านเป็นกวาดแล้วกันกลับใจเถิดไทยแดนนี่เขาเขียนเอาไว้นะโดนไปแล้วหนึ่งครั้งก็ยังเฉยใครกันเหวยโฟนมาให้นำข้าขออภัยค่ะคุณผู้ฟังตัวหนังสือเขามันเล็กพอหนูปากจูไปขยายมันก็เลยแตกโดนไปแล้วหนึ่งครั้งก็ยังเฉยใครกันเหวยโฟนมาให้หน้าขำเสียงปืนแตกเมื่อใดจะไปนำเพียงถ้อยคำตอแหลไม่แท้จริงโดนไปแล้วสองครั้งยังตาแป๋วโดนนายแมวถีบหัวทิ่มที่ริมตลิ่งพวกเรือแจวข้ามฟากที่อยากพิงโดนเขาทิ้งยังไม่รู้อดสูใจครั้งที่สามล่าสุดจงหยุดคิดเจอกฎหมายล้างผิดให้นายใหญ่ที่เอาแต่ตัวรอดตลอดไปไหนบอกไว้ใครฆ่าจะล่าตัวถ้าคุณเป็นคนไทยหัวใจซื่อจงหยุดเป็นเครื่องมือของคนชั่วจำให้แม่นเถิดหนาเลิกตามัวจงกลับตัวกลับใจเถิดไทยแดงกวีบทกวีพี่คนดีกวีสมัครเล่น
อย่างนี้ก็ไม่ได้สมัครเล่นแล้วคุณผู้ฟังของจริงเลยนะของจริงเลยไม่ได้เล่นแล้วอย่างนี้อ่ะไม่รู้นะคะใครจะจำไม่จำก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะนี่อะไรเนี่ยเป็นเสื้อนะฮะอะไรเนี่ยไม่โกรธไม่เกลียดแต่กูจำแม่น เสื้อไอ้นี่ดีนะเสื้อนี้ดีนะไม่โกรธไม่เกลียดแต่กูจำแม่นมันต้องจำมั่งสิเว้ยเกิดเป็นคนมันต้องให้เหนือกว่าควายหน่อยสิควายมันยังจำแม่นเลยให้มันเหนือกว่าควายหน่อยเถอะควายยังจำแม่นเลยนะเนี่ยอ่ะนี่เป็นคนแท้ๆเนี่ยรู้จักจำมั่งรู้จักเข็ดซะมั่งรู้จักกราบจำซะมั่งนะไอ้ที่โดนหลอกดอกแล้วหลอกอีกหลอกซ้ำๆซากๆแล้วหลอกแต่ละเรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคุณผู้ฟังมันถึงแก่ชีวิตเดียวนะบอกไว้ก่อนเอาบทความคุณเปรมศรีเงินมาต่อเลยนะคะหมื่นล้านยุทธการอุ้มแมวคืนเมืองนี่เป็นบทความของคุณเปรมศรีเงินในหน้าสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับเช้าวันพุธที่23 ตุลาคม 2556คุณเปรมศรีเงินเขาเขียนบอกว่าพอเห็นประชาชนไม่ยอมนิรโทษทักษิณและคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยกว่านะฮะ50,000 ล้านบาทนะฮะเท่านั้นแหละพวกเห็บควายทั้งในพรรคและรัฐบาลก็ออกมาเฉยฉายกันใหญ่ว่าแค่ล้านไข่เลียตูดให้ทักษิณไม่มีการคืนเงินให้ทักษิณอย่างที่พูดกันฝ่ายนางนายกก็ทำเป็นแตกฉานกฎหมายกับเขามั่งจีบปากจีบคอรัฐบาลไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสภาไม่ใช่กฎหมายการเงินฉันไม่ได้เซ็นไม่มีการคืนเงินตัวไหนสอนมาให้ตอแหลล่ะหือไอ้ประเด็นนี้นะเปรียบเหมือนเราปลูกต้นไม้ใครเห็นก็พูดว่านี่ต้นมะม่วงอีกหน่อยก็ได้กินลูกก็ทำกระแดะเถียงไปว่าปลาฉันปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกต้นมะม่วงแล้วจะมีลูกได้ยังไงก็ทำนองเดียวกันที่กรรมธิการยกร่างมาตรา3พรบนิรโทษกรรมเป็นล้างทุกคดีล้างทุกคดีทั้งที่คตส.ทำและไม่ทำทั้งที่ตัดสินไปแล้วและทั้งที่อยู่ระหว่างพิจารณาอัยการศาลว่าทุกโทษทุกความผิดไม่ว่าคดีอาญาคดีทุจริตคอร์รัปชันก่อการร้ายการเมืองให้ถือว่าทักษิณไม่เคยทำความผิดนี่ก็ยกขาข้างเถียงนะยกขาข้างเถียงให้ได้ว่าเถียงได้ว่าแค่นิรโทษให้ทักษิณไม่มีการคืนเงิน 46,000 ล้านบาทให้ทักษิณซึ่งพูดอิดก็ถูกอิดเขาไม่มีการเขียนระบุเป็นตัวหนังสือให้เห็นแต่ด้วยผลสืบเนื่องเป็นลูกโซ่ตามกฎหมายนี้เมื่อนิรโทษทักษิณแบบบูรณาการทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถือว่าไม่เคยทำผิดใดๆมาก่อนเลยในทุกประเภทคดีผลที่ตามมาเงินของกลาง 46,000 ล้านบาทก็ต้องคืนเข้าไปใช่ไม่ใช่ไอ้โง่เอาว่านะปบกจูต่อเองถ้าแกล้งทำเป็นไม่คืนเท่ากับรับอมของกลางเอาโอ้โหเขามีคำถามนะคุณผู้ฟังเขามีคำถามแซวกันในหน้าเฟซเขาบอกว่าโอบามานี่เป็นคนของรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นแสดงว่ามิเชลเนี่ยอมของกลางอมของกลางอมของรัฐอมของรัฐแต่มันแง่แก่อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ให้ทนายโจรยื่นคำร้องขอคืนวันยังค่ำไอ้ข้าราชการระบอบทักษิณทั้งตัวผู้ตัวเมียจะลนลานคลานขนมาคืนให้ทั้งต้นทั้งดอกด้วยซ้ำใครคุมคลังตอนนั้นตอนนี้ล่ะก็เห็นหน้ากันอยู่อุ้มชูโจรจากภาษีหุ้นแล้ววันนี้โจรมันก็อุ้มชูมาคุมประตูเงินตอบแทนเมื่อมันวางแผนวางตัวคนเป็นสเต็ปรองรับอย่างนี้ 46,000 ล้านบาทมีหรือจะรอดพูดถึงคลังนี่บริหารผลาญประเทศกันจนเจ๊งแล้วเห็นไหมเงินเกลี้ยงคลังนายสมชัยสัจพงศ์ผอ.สสค.ออกมาแบไตแล้วว่าต้องปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบรองรับรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นพูดตรงๆก็คือผลาญกันหมดแล้วต้องขึ้นภาษีหาเงินมารองรับการผลาญของรัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ต่ออีกภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกกันว่าแวดนี่แหละนะฮะตอนนี้เก็บอยู่ 7%
เตรียมตัวกันเถอะมันเอาแน่เมื่อมาถึงจุดนี้ประชาชนดูเหมือนจะตื่นแล้วและการขับเคลื่อนภาคประชาชนเริ่มโดยคปท.ของนายนิติธรล้ำเหลือทนายเพื่อแผ่นดินกับนายอุทัยยอดมณีตกลงแย้มหรือยอดกันแน่นะคะคนนี้นายกองค์การนักศึกษามหาเรศรามคำแหงนะคะเข้าสู่หมวดการรวมแม่น้ำร้อยสายมาเป็นมหาสมุทรแต่จะรวมได้เท่ากองทัพตำรวจของระบบทักษิณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะตอนนี้ตำรวจร้อยสายตามต่างจังหวัดทยอยไหลเข้ามารวมเป็นหน่วยปราบ500ล้านแยกย้ายไปซุ่มกำลังกระทืบอยู่ตามวัดตามโรงเรียนเห็นว่าแถวแถวคลองหลวงประทุมธานีอยู่ดีกินดีมีสวรรค์แถมนี่ถ้าประชาชนคนตื่นแล้วรวมตัวกันเต็มท้องถนนเพื่อคัดค้านการนิรโทษทักษิณผมก็เกรงว่างานฉลองปีใหม่แทนที่จะได้สวัสดีปีใหม่มันจะกลายเป็นพระสวดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาซะละมังอย่าทำประมาทไปก็ลองคิดดูสิเดิมพันที่กองตรงหน้าเงินต้น 46,000 ล้านบาทดอกเบี้ยอีก 4,000 ล้านบาทสมมุติทำใจปั้มเอ้ากูให้พวกมึง 10,000 ล้านเอาไปแบ่งกันแล้วทำงานให้สำเร็จนะแล้วกองทัพประชาชนคนตื่นแล้วมีสัก 10,000 บาทซื้อสำลียาแดงผ้าพันแผลและน้ำใบบัวบกเป็นเสบียงกลางไหมล่ะคิดแล้วก็เสียวมันจะไปคณาตีนกองทัพแดงนปช.บวกกองทัพแดงตำรวจเขาไหมนะแต่การมากด้วยปริมาณกำลังพลซื้อไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์การศึกว่าลงท้ายจะชนะส่วนผู้ชนะจะเป็นชัยชนะที่ได้จากการถึงพร้อมด้วยเงื่อนไข5สำคัญ7เปรียบเทียบตามตำราพิชัยสงครามของซุนวูพูดถึงกองทัพตำรวจที่รัฐบาลระบอบทักษิณกะเกณฑ์มาใช้ปราบประชาชนผมหลับตาเห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยผมพูดเองตำรวจก็คงไม่ฟังฉะนั้นจะให้อดีตเจ้านายของท่านมาเตือนสติด้วยเรื่องตำรวจไก่รองบ่อนตลอดกาลผมรับราชการตำรวจระหว่างปีพุทธศักราช2503ถึงปี2541จึงเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์เมื่อ14ตุลาคม2516ขณะนั้นผมรับราชการเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ทุ่งมหาเมฆใครหนอไอ้ผมเนี่ยจนถึงขณะนี้ก็40กว่าปีแล้วก็พอนึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้รางๆว่าขณะนั้นประเทศของเราปกครองโดยคณะทหารได้มีการตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นหน่วยหนึ่งชื่อว่ากรมการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติราชการชื่อย่อๆว่ากตป.ขออภัยค่ะกตป.มีอำนาจหน้าที่กว้างขวางมากเนื่องจากเขาไม่มีกำลังเป็นของตัวเองจึงใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือทำงานข่าวที่ออกมาทางสื่อและคนจำนวนไม่น้อยมีความรู้สึกว่าประชาชนถูกรังแกถูกใช้อำนาจบังคับโดยไม่เป็นธรรมบางเรื่องดูเหมือนว่าได้ปฏิบัติไปเพื่อตนเองหรือพวกพ้องตำรวจซึ่งเป็นหน้าด่านเป็นผู้ลงมือปฏิบัติถูกประชาชนเกลียดชังความรู้สึกนี้สะสมเรื่อยมาก่อนถึงวันดังกล่าวไม่นานก็มีเหตุนักเรียนกับนักศึกษาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยโดยแกนนำหลายคนถูกตำรวจจับกุมไปดำเนินคดีเหตุลุกลามไปเป็นเรื่องขับไล่รัฐบาลมีผู้ชุมนุมมากเต็มถนนราชดำเนินในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเหตุการณ์ตอนที่มีการชุมนุมและเลิกชุมนุมใหม่ๆตอนที่ชุมนุมกันนั้นตำรวจตามโรงพักต่างๆอยู่ในที่ตั้งเพราะผู้ชุมนุมซึ่งมีจำนวนมากได้ตั้งด่านตรวจค้นตามถนนทั่วไปเมื่อพบตำรวจก็ด่าทอและทำร้ายเขาอ้างว่าเพื่อป้องกันคนเข้าไปก่อเหตุในที่ชุมนุมมีข่าวลือและกู่ทางโทรศัพท์ว่าผู้ชุมนุมจะบุกเข้ามาเผาโรงพักอยู่ตลอดเวลาจนต้องย้ายครอบครัวออกจากโรงพักไปอยู่ที่อื่นบางโรงพักถูกขว้างด้วยระเบิดบางโรงพักถูกยิงด้วยอาวุธปืนตู้ยามตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานที่สำคัญริมถนนราชดำเนินหลายแห่งถูกเผา
เมื่อเหตุการณ์สงบตำรวจไม่กล้าแต่งเครื่องแบบออกปฏิบัติหน้าที่เพราะกลัวจะถูกประชาชนทำร้ายตำรวจจราจรที่แต่งเครื่องแบบออกทำงานถูกประชาชนด่าทอบางคนถุยน้ำลายใส่ผู้บังคับบัญชาได้เข้าแก้ไขโดยขอกำลังนักเรียนนักศึกษามาเป็นเพื่อนทำงานกับตำรวจจราจรและเป็นเพื่อนตามโรงพักเหตุการณ์บ้านเมืองของเราในขณะนั้นเขม็งเกลียวดูน่ากลัวการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุตำรวจก็คงถูกใช้ให้เป็นไก่รองบ่อนเหมือนเดิมก็ขอเตือนตำรวจผู้มีหน้าที่ซึ่งจะต้องถูกแรงกระแทกทั้งสองข้างว่าจงปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างมีสติมีความพอดีมีกฎเกณฑ์ความชอบธรรมความเสียหายเลวร้ายจะได้ไม่เกิดขึ้นซ้ำแก่ตำรวจอีกพลตำรวจโทโสพลวาระชนนอดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจนี่ชื่อมาแล้วนะคะก็บอกเตือนแล้วนะคะคุณเปลวก็บอกผมเตือนแล้วอดีตผู้ช่วยอธิบดีตำรวจก็เตือนแล้วก็ยังถืนเป็นตำรวจระบบทักษิณปราบประชาชนจะเจอยิ่งกว่าตอน14ตุลา16และที่แน่ๆงานนี้ทหารเขาไม่เอาตำรวจเขาเอาประชาชนรู้ไว้ด้วยที่บอกให้เป็นไงนะคะตำรวจจ้ะตำรวจจ้ะจะอยู่แบบไหนล่ะจ๊ะจะอยู่แบบบาดผวาใส่ชุดตำรวจไม่ได้หรือจะอยู่แบบรวยแล้วอยู่ประเทศไทยไม่ได้หรือจะเอายังไงเอาแบบรวยไหมล่ะรับใช้โจรแล้วรวยแล้วอยู่ลำบากไหมล่ะเออเห็นไหมคนเรามันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างมันจะได้ทุกอย่างได้ยังไงมันต้องได้อย่างแล้วก็ต้องเสียอีกอย่างเลือกให้ดีนะฮะเลือกให้ดีเลือกให้ดีเพราะอนาคตคุณไม่ได้มีชีวิตเดียวนะคุณยังมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมีครอบครัวมีคนที่รักมีภรรยามีสามีมีลูกมีหลานที่จะต้องปกป้องต้องดูแลพวกเขาจะอยู่ยังไงถ้าคุณรับใช้คนที่ทำผิดกฎหมายอย่างส่งเดชแบบไม่สนใจกฎเกณฑ์ของสังคมไม่สนใจประชาชนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะอยู่ยากเด้อนะเขาเตือนคุณแล้วนะคะพาประเด็นร้อนในหน้าสื่อพิมพ์แนวหน้าก่อนจะไปพักเบรกช่วงนี้นะคะพิสูจน์ท่าแท้นชแมวกับแกนนำหักหลังหลอกใช้แดงรากหญ้าพาประเด็นร้อนในหน้าสื่อพิมพ์แนวหน้านะคะทีมข่าวการเมืองเขาวิเคราะห์ในหน้าสื่อพิมพ์แนวหน้ารัฐบาลหุ่นเชิดระบอบทักษิณเหมือนจะกลัวบ้านเมืองไม่ลุกเป็นไฟถึงกับตั้งหน้าตั้งตาเร่งรีบลุกลี้ลุกลนหักดิบพรบนิรโทษกรรมเพื่อแม้วให้เสร็จตามแผนโดยเร็วนายสามารถแก้วมีชัยส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับนายวรชัยเหมะส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยออกมาแบไตว่าคณะกรรมการจะร่นเวลาการพิจารณาโดยกำหนดให้ผู้แปรยติมาชี้แจงคำแปรยติในวันที่24ถึง25ตุลาคมนี้จากเดิมที่กำหนดไว้ที่30กับ31ตุลาคมนี้สะท้อนให้เห็นถึงใบสั่งจากแดนไกลที่ต้องการเร่งปิดเกมตีเหล็กขณะกำลังร้อนรวบรัดให้ร่างฉบับทะลุซอยสำเร็จโดยเร็วที่สุดโดยก่อนที่พลังฝ่ายต่อต้านจะตั้งตัวทันแต่ขณะที่ขบวนการเพื่อแม้วเดินหน้ารวบรัดหักดิบพรบนิรโทษกรรมกับปรากฏรอยร้าวในขบวนการคนเสื้อแดงที่หลายคนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านพรบนิรโทษกรรมฉบับทะลุซอยอย่างรุนแรงทั้งนางพยาวอัคฮาร์ตแม่ของน้องกมลเกตอัคฮาร์ตหรือน้องเกตที่เสียชีวิตในวัดปฐุมวนารามที่กล่าวในทำนองว่าเป็นการทรยศหักหลังอุดมการณ์มวลชนคนเสื้อแดงเพื่อคนเพียงคนเดียวคือนักโทษชายแม้วและเป็นการฆ่าซ้ำคนตายหรือนายสมบัติบุญงามอนงหนึ่งในแกนนำเสื้อแดงที่กล่าวว่าเป็นเรื่องบัดซบที่รับไม่ได้ขณะที่แกนนำคนเสื้อแดงอีกกลุ่มหนึ่งที่รับใช้ใกล้ชิดนักโทษชายแม้วอย่างนายโจลิศวิทยสุดสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีกลับปราบไม่ให้คนเสื้อแดงออกมาคัดค้านพรบนิรโทษกรรมโดยเรียกร้องให้เสียสละเพื่อนายใหญ่ว่าแล้วเงินนะคะก่อนหน้านี้พรรคเพื่อแม้วยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับผู้สั่งการฆ่าประชาชนในเหตุการณ์ก่อ
การร้ายเผาบ้านทำลายเมืองปี2553โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้นำฝ่ายค้านอดีตนายมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายมนตรีฝ่ายความมั่นคงแต่แล้วกลับตบัดสัตว์โดยทำได้ทุกอย่างเพื่อนักโทษชายแม้วซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าที่ผ่านมามวลชนเสื้อแดงราษฎรถูกนักโทษชายแม้วและบรรดาแกนนำเสื้อแดงทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดเพียงหยิบมือเดียวหลอกใช้เป็นเครื่องมือพอหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งแบบไม่ใยดีและสะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้ของขบวนการคนเสื้อแดงที่ผ่านมาไม่ได้มีอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตยใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นเพียงข้ออ้างสร้างภาพใช้ม็อบเสื้อแดงเป็นกองกำลังสร้างอำนาจต่อรองลุกฮือสร้างสถานการณ์รุนแรงเพื่อช่วงชิงอำนาจรัฐกลับมาเป็นของระบอบทักษิณทั้งนี้เหล่าแกนนำคนเสื้อแดงไม่ได้สนใจความต้องการของเหล่ามวลชนแดงราษฎรแม้แต่นิดเดียวแต่มุ่งทำทุกอย่างเพื่อนักโทษชายแม้วเพื่อแลกกับผลประโยชน์มหาศาลเป็นรางวัลตอบแทนเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงที่คัดค้านพรบนิรโทษกรรมฉบับทะลุซอยว่าต่อสู้เพื่ออุดมการณ์อย่างแท้จริงหรือที่ผ่านมารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกและให้ออกมาเคลื่อนไหวโวยวายเป็นแค่ปาหี่เพื่อต้องการต่อรองของเงินค่าปิดปากเท่านั้นคุณผู้ฟังฟังจบแล้วได้คิดอะไรบ้างไหมถ้าคิดไม่ออกจะคิดให้เรื่องของเรื่องนะคะคุณทักษิณหนูปาบุกจูก็ยังพูดอยู่นะคะว่าเขาทำผิดกฎหมายจริงการทุจริตเขาทำผิดจริงเขาได้ต่อสู้แล้วแต่เขาแพ้คดีเพราะอะไรเพราะเขาผิดจริงศาลตัดสินสู้ไม่ได้ทางกฎหมายก็ใช้กฎหมู่ปลุกระดมพี่น้องประชาชนโดยอ้างเรียกร้องประชาธิปไตยอ้างว่าการตัดสินไม่เป็นธรรมเหมือนกับเขามีกฎหมายมาตราตราไว้ว่าถ้าปล้นเนี่ยผิดกฎหมายคุณปล้นไหมล่ะถ้าคุณปล้นคุณก็ผิดจะไปบอกว่ากฎหมายลำเอียงไม่ได้นะคะศาลก็ตัดสินไปตามกฎหมายที่ทางส.ส.เสนอกันในสภาศาลไม่ได้เป็นคนออกกฎหมายนะคะแต่ศาลใช้กฎหมายตัดสินไปตามกฎหมายที่เขียนไว้แล้วคุณจะบอกว่าลำเอียงได้ยังไงคือผิดอยู่ทนโทษแต่สู้ด้านกฎหมายไม่ได้ก็ไปสู้ในกฎหมู่ไปปลุกระดมโดยอ้างประชาธิปไตยพอได้อำนาจมาแล้วนะคะถามว่าทุกวันนี้มันกี่มาตรฐานเอาแบบตรงๆเลยนะพี่น้องเสื้อแดงด้วยนะทุกวันนี้กี่มาตรฐานน่ะคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรคุณสุรชัยแท้ด่านออกมาพูดแล้วว่าเสื้อแดงที่ติดคุกอยู่ได้รับการดูแลอย่างดี2มาตรฐานไหมพี่น้องเสื้อแดงชุมนุมได้ทุกที่ตำรวจไม่เคยไปยุ่งเลยมีแต่บริการอย่างดีไม่จับไม่ประกาศพรบความมั่นคงแต่เสื้อสีอื่นชุมนุมเขายังไม่ชุมนุมเลยประกาศพรบความมั่นคงห้ามไว้แล้วตำรวจปิดกั้นขนมาเป็นพันเป็นหมื่นสองมาตรฐานไหมแล้วที่เขาหลอกพวกคุณมาเรียกร้องประชาธิปไตยต้องการประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวเสมอภาคตามโอกาสตามกฎหมายถามว่ามันโกหกมันตอแหลไหมล่ะก็สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเพื่อที่จะนิรโทษกรรมให้ตัวเองไงคิดได้เปล่าเรื่องมอมเมากันซะจนคิดไม่ถูกคิดไม่ถูกแล้วคิดไม่ถูกก็ต้องมาฟังคุณกมลศักดิ์ตั้งธรรมนิยมแต่ก่อนจะฟังคุณกมลศักดิ์ตั้งธรรมนิยมขอพักแป๊บนึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการเล่าข่าวยามเช้ากับหนูปราพยุนะคะมีทุกวัน 7:30 นจนถึงเวลา 10:00 นทางคลื่นแห่งมิตรภาพ FM 87.75 และก็ทางวิทยุออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะ www.mtp87.com รับฟังกันได้ทั่วประเทศทั่วโลกออกอากาศพร้อมกันทั้ง2ช่องทางนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อขอพักสักครู่เดียวนะคะขอจิบน้ำหน่อยคอแห้งมากๆเลยอ่ะเนาะใช่มั้ยพี่บงอนพี่บอนฟังอยู่นะหลายๆท่านก็ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อยังอยู่ในรายการแล้วข่าวยามเช้าอยู่นะคะยังมีเวลาที่จะคุยกันอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
การเล่าข่าวยามเช้ากับดีเจปาพยูนพบกันทุกวัน 7:30 น.จนถึงเวลา 10:00 น.สะกิดนิดสะกิดหน่อยพอหายคันกับรายการเล่าข่าวยามเช้ากับดีเจปาพยูนM 87.75 MHz สร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการเล่าข่าวยามเช้ากับลูกปราบยูนทุกวัน 7:30 น.จนถึงเวลา 10:00 น.กับรายการเล่าข่าวนะคะทางคลื่นในมิตรภาพ FM 87.75 นะคะก่อนจะไปเรื่องของข่าวหรือประพุชุมาเรื่องสถานีหน่อยนะคะก็พี่น้องเรานะคะท่านไหนที่ไปเดินตลาดสดนนทบุรีอยู่ประจำก็อย่าลืมนะคะแวะไปอุดหนุนซอริสาของเราด้วยนะคะจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลนะคะหน้าทางเข้าตลาดทางขวามือหน้าร้านทองปอสุวรรณแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็มีน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นน้ำตะไคร้ต้มมะตูมต้มใบเตยต้มนะคะดื่มชุ่มคอชื่นใจไปอุดหนุนกันนะคะแล้วก็น้องขุนทองของเราจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นฮ่องกงเกาหลีทั้งชายทั้งหญิงของแท้ไม่ใช่ของก๊อปนะคะอยู่หน้าห้างบิ๊กซีตีวานนท์ตลาดนัดตอนเย็นมีทุกวันที่บิ๊กซีตีวานนท์นี่เองนะคะทางเดินเข้าห้างตรงกลางซ้ายมือร้านที่สองนะคะร้านของน้องขุนทองนะคะก็ไปอุดหนุนกันไปอุดหนุนกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านนะคะที่อยู่ใกล้ๆแถวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพระราม7นี่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนที่อ้อมของเรานะคะร้านพวงชมพูนะคะร้านพวงชมพูร้านพวงชมพูนี้มีอาหารตามสั่งนะคะมีอาหารตามสั่งรสแซ่บรสแซ่บแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยอร่อยนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:00 จนถึง 18:00 ทุกวันร้านพวงชมพูอยู่หน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพระราม7นะคะก็เข้ามาก็ไม่ได้เข้าไปในไฟฟ้านะคะอยู่ด้านหน้าอยู่แถวเดียวกับแบงก์กรุงเทพนั่นเองนะคะแล้วก็ติดกันก็เป็นร้านดีไลท์นะคะนวดแผนไทยจับเส้นของพี่แนทนี่มือฉมังเลยนะคะท่านไหนที่ปวดเมื่อยมีปัญหาเรื่องเคล็ดขัดยอกก็แวะไปหาพี่แนทรับรองเบาเนื้อเบาตัวแน่นอนนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่7:00 จนถึง2:00ทุกวันมีเสริมสวยด้วยมีทำผมด้วยนะนะคะจะเปลี่ยนทรงจะทำทรงทำสีนี่ไปได้นะคะร้านดีไลท์นวดแผนไทยของพี่แนทนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่7:00จนถึง2:00จะทำหน้านวดหน้าทำตัวประคบสมุนไพรนี่ได้เลยนะคะโทรจองได้ที่024470446 024470446นะคะแล้วก็ท่านที่จะติดตั้งแอร์นะคะที่ประสิทธิ์ปากเกร็ดของเรานะคะจำหน่ายแอร์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นรับติดตั้งซ่อมล้างแอร์นะคะเงินสดเงินผ่อนติดต่อได้ที่พี่ประสิทธิ์ปากเกร็ดนะคะหมายเลขโทรศัพท์0815552458นะคะก็ใครจะใช้บริการอะไรก็เชิญได้นะคะตามอัธยาศัยมาต่อกันพูดเรื่องเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะหนูปาบุกจูก็มาต่อที่คุณกมลศักดิ์ตั้งธรรมนิยมที่เขาเขียนบทความเอาไว้ในหน้าสื่อพิมพ์แนวหน้าประจำเช้าวันนี้คุณกมลศักดิ์ตั้งธรรมนิยมนี้เขาเขียนเอาไว้หนูปาบุกจูเห็นหัวข้อเขาแล้วนะคะเห็นหัวข้อเขาแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าลัทธิบูชาเงินเห็นไหมเพราะตอนนั้นนะคะตอนที่เกิดเรื่องเกิดราวการเผาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นมาหลังจากที่เผากันแล้วนะคะหลังจากที่ทำการเลือกตั้งกันใหม่ก็มีการไปปลุกระดมเป่าหูประชาชนมวลมหาประชาชนชาวรากหญ้าว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นเผด็จการเราจะต้องล่าตัวฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนมาลงโทษให้ได้เราจะอย่างงุ่นเราจะอย่างนี้แล้วการนิรศกรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันถูกจับตัวไปเราจะออกพรบนิรศกรรมยกโทษให้กับพี่น้องประชาชนแต่ยกเว้นแกนนำผู้สั่งการไม่ต้องพวกเราจะเสียสละ
แต่พอมาถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังสรุปแล้วตัวใหญ่เป้งเลยนะคะคนที่ประกาศนำจริงๆเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยคือแกต้องได้ประโยชน์อย่างที่หลวงปู่อยู่พูดมาตลอดไงถ้าแกไม่ได้ประโยชน์แกไม่มาลงทุนทำขนาดนี้หรอกเออแกจะมาทำแกเสียสละเหรอเสียสละอะไรอ่ะเงินตัวแกเองสักบาทยังไม่กระเด็นออกจากกระเป๋าเลยที่จ่ายทุกวันเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นเนี่ยนะแกเคยวัดกระเป๋าตัวเองอ่ะเงินที่เอามาจากภาษีประชาชนทั้งนั้นแหละแล้วตอนนี้ก็มาโกหกนะฮะตอนเสนอพรบนิรโทษกรรมฉบับวรชัยเหมาก็โกหกเขาบอกว่านี่นี่เห็นไหมเนี่ยที่เขียนมาเนี่ยแต่ละมาตรานี่ไม่เกี่ยวกับแกนนำเลยเห็นไหมเนี่ยไอ้พวกประท้วงไอ้พวกกัดการอยู่ได้มันไม่แอบหูแอบตาดูไงเนี่ยคนจะค้านก็บอกแพงดูแล้วแต่ข้าไม่เชื่อกับพวกแกหรอกพวกแกพวกตัวแหลหลอกลวงมันหลอกได้แต่เสื้อแดงเนี่ยพวกคนอื่นหลอกไม่ได้ก็รู้ทันเขาบอกเขาก็ค้านแต่ค้านไม่ไหวผ่านไปจนได้เพราะมือมันเยอะแล้วโทรสั่งตรงจากแดนไกลเลยบอกต้องยกอันไหนไม่ยกอันไหนพอผ่านไปแล้วไปแก้ไขฉันกรรมาธิการบอกต้องยกโทษให้ทั้งหมดเลยตั้งแต่นู่นเลยคดีทุจริตคอร์รัปชันด้วยเอามารวมกันกับคดีการเมืองพอก็บอกว่าเอ้ยคดีทุจริตแล้วเขาไม่มีการนิรโทษกรรมนะที่ผ่านมาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกอ้าวก็ที่มันวุ่นวายอยู่นี่ก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะว่าเกี่ยวกับคุณทักษิณเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยคือเป็นตัวที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเกิดการเมืองที่มันแตกแยกแตกกลัวกันเพราะฉะนั้นต้องไม่รับโทษให้คุณทักษิณด้วยนี่ความหมายของเขานะฮะแต่ความผิดที่คุณทักษิณทำผิดแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะเกี่ยวกับการโกงการทุจริตแล้วมันก็ต้องเถียงอยู่แล้วแล้วคนที่โกงเป็นนักการเมืองไหมล่ะอ้าวเผ็ดมันอีกเห็นไหมก็บอกแล้วคนมันจะเอาอ่ะแล้วคนที่รับใช้ค่ะรับใช้กันสุดริมทิมประตูอย่างรัฐตำรวจอย่างนี้อ้าวเรามาฟังบทความคุณกมลศักดิ์ตั้งธรรมนิยมลัทธิบูชาเงินคนไทยในยุคนี้ก็เหมือนคนชาติอื่นๆทั้งหลายในโลกซึ่งต่างเห็นเงินเป็นเรื่องใหญ่ตายเป็นเรื่องกลางซื่อสัตย์ต่อกันเป็นเรื่องไร้สาระส่วนดีกรีความเห็นแก่เงินของคนไทยจะเข้มกว่าคนชาติอื่นหรือไม่อันนี้ยังไม่มีเครื่องมือชาติไหนมาวัดเรตติ้งได้แต่ที่วัดได้แน่ๆคนไทยจำนวนมากที่กลายเป็นพวกบูชาเงินเป็นพระเจ้าจะถูกจ้างทำอะไรก็ได้ขอแค่ได้ให้ได้เงินตอบแทนอู้ฟู่เช่นพวกค้ายาเสพติดโดยไม่กลัวถูกไข้โป้งและไม่กลัวติดคุกติดตารางถ้าไม่เพราะบูชาเงินเป็นพระเจ้าจะเป็นเพราะบูชาสิ่งใดเล่าพวกค้าแข่งพากันล้มบอลอย่างตั้งใจและเขาเรียกว่าสิงเชิดดำทั้งหลายเป่านกหวีดอย่างสองมาตรฐานจนถูกแท่งตะกั่วเจาะกะโหลกเจาะสมองถึงม่องแท่งถ้าไม่เพราะบูชาเงินเป็นพระเจ้าจะเป็นเพราะบูชาสิ่งใดเล่าพวกค้าพระเครื่องที่ใช้พระปลอมต้มตุ๋นลูกค้ามหาเศรษฐีจนถูกมือดีเช็คบิลศพไม่สวยถ้าไม่เพราะบูชาเงินเป็นพระเจ้าจะเป็นเพราะบูชาสิ่งใดเล่า18มงกุฎทั้งหลายต้มตุ๋นได้แม้กระทั่งญาติของตนเองนั้นก็เพราะโรคบ้ารวยขึ้นสมองรักษาไม่หายถึงขั้นขาดสติยับยั้งชั่งใจไม่ได้ในการหยุดทำชั่วแกนนำผีแดงที่รับจ้างเสียเหลี่ยมโม่แป้งอย่างเมามันก็เพราะต้องการไต่อันบันไดจากความยากจนไปสู่ความร่ำรวยแบบฟ้าแลบต้องการเปลี่ยนฐานะจากนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกระเป๋าแห้งเป็นเสียกระเป๋าหนักและเป็นอำมาตย์กระเป๋าตุ่งแน่นอนครับข้าทาสในสภาที่เก็บอุดมการณ์ใส่ลิ้นชักเก็บความรักประเทศไทยใส่กระเป๋าและเก็บผลประโยชน์ของประชาชนฝังกบไว้ใต้ดินหันมาทำทุกอย่างตามคำบัญชาของนายทาสอย่างไม่บิดพริ้วก็เพราะเงินตัวเดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนหลักคิดของข้าทาสแบบกลับลำ360องศาแม้แต่นะครูชุ่นเสงผู้พเนจรไปสู่แดนไกลเป็นนกขมิ้นบินไปอยู่ภายรับประเทศยังขยันใช้เพทุบายทุกอย่างเพื่อกระชับอำนาจรัฐมาอยู่ในมือตนก็เพราะเล่าหูมือเป้าหมายอัญเชิญพระเจ้าเงินตราไว้บูชาเป็นมิ่งขวัญของชีวิตด้วยเดชและคุณไสของลัทธิบูชาเงิน
บริษัทการเมืองบางบริษัทจึงซื้อใจคนราษฎร์ย่าได้ง่ายๆจึงซื้อประเทศไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จยุคที่คนไทยบูชาเงินเป็นพระเจ้าอย่างกว้างขวางในวันนี้ย่อมไม่มีใครแปลกใจเหตุใดไข้โป้งจึงระบาดทั้งนี้เพราะลัทธิบูชาเงินและไข้โป้งเป็นสองสิ่งที่เดินเคียงคู่กันมาไม่เคยจำพลาดคุณกมลศักดิ์ตั้งธรรมนิยมเขียนบทความนี้เอาไว้หนูปะปุจูเห็นแล้วน่าสนใจนะฮะก็นำมาเล่าสู่ฟังจะได้ให้คุณผู้ฟังได้เขาเรียกอะไรนะซาบซึ้งตรึงตราตรึงตาตรึงใจให้รู้ว่าตอนนี้คนไทยบางส่วนมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังไปดูสินะพี่น้องเสื้อแดงด้วยนะคะถ้าเข้า Google ได้นะคะไปพิมพ์สิไปพิมพ์หาเนี่ยบรรดาแกนนำพวกคุณน่ะไปดูเขาถือหุ้นอะไรบ้างไปดูเขาทำธุรกิจอะไรบ้างและธุรกิจของเขาได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากรัฐอะไรบ้างเขาทำมาหากินกันแบบไหนเขาร่ำรวยกันยังไงเขามีเงินมีทรัพย์สินกันขนาดไหนไม่ต้องอื่นไกลน่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์กับคุณณัฐวุฒิใสเกลือเนี่ยตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยยังไม่ได้ทำประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแต่มีเงินเป็นร้อยล้านแล้วอ่ะจากการที่เขามาพาเสื้อแดงมาตายเนี่ยนะแล้วพวกคุณได้อะไรหรือยังอย่าบอกว่าอุ้ยญาติฉันตายเนี่ยญาติฉันตายฉันได้มาแล้ว7ล้านต้องการแค่นั้นใช่ไหมนะงั้นถ้าชุมนุมอีกมีการสั่งมีการนี่กันอีกก็เอาญาติคนไหนหมายหัวมาเลยสิบอกไปยืนข้างหน้าเลยได้ตายฉันได้อีก7ล้านนะหากินกันแบบนี้เหรอเดี๋ยวนี้สังคมไทยมันเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมความนึกคิดของคนมันเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมสติปัญญามันเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมทำไมไม่ค่อยคิดอ่ะทุกวันนี้ก็แค่แย่งชิงอำนาจคุณผู้ฟังก็คืออยากจะมีเป็นนายกอ่ะเป็นนายกเพื่อที่จะบำรุงทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องประชาชนหรือก็เปล่าทุกวันนี้ความทุกข์มากล้นนะคะความทุกข์นี่มากจริงๆข้าวของก็แพงความเป็นอยู่ก็ลำบากลำบนรถราก็ติดไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกสบายเพราะอะไรเพราะนักการเมืองพวกนี้ที่มันสตรอเบอรี่ที่มันตอแหลโกหกตอแหลปลิ้นปล้นเข้าไปอยู่ในอำนาจเข้าไปสู่อำนาจแล้วแต่มันไม่ได้สนใจที่จะดูแลแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเลยมันมุ่งอย่างเดียวที่จะแก้ความเป็นอยู่ของพวกมันเองให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนไอ้ที่ตอแหลไปหาเสียงว่าจะทำนู่นทำนี่มันทำแล้วเป็นยังไงอ่ะทีนี้มันข้าวยากหมากแพงเพิ่มขึ้นไหมมันลำบากเพิ่มขึ้นไหมมันทำให้อยู่ยากเพิ่มขึ้นไหมรวยกันหรือยังอ่ะหรือว่ารวยเป็นหย่อมๆรวยเฉพาะแกนนำเฉพาะหัวหน้าแล้วประชาชนจริงๆรวยหรือยังจำนำข้าวใช้เงินไปจะทะลุ1ล้านล้านบาทดิชาวนารวยหรือยังชาวนายากจนจริงๆรวยหรือยังหรือว่าแค่รู้สึกดีขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่หายจนแต่เงินหมดคลังแล้วนะมันเงินหมดกลางแล้วชาวนายังไม่รวยอีกเหรอฮะจะช่วยชาวนาให้รวยขึ้นมาเนี่ยมันต้องให้พวกไอ้นี่มันรวยล้นฟ้าก่อนใช่ไหมหากินอยู่กับชาวนาเนี่ยนะแลกหน้ากินเหมือนผีปอบเนี่ยก็ต้องมองอ่ะคุณผู้ฟังประชาชนนี่แหละนะคะจะเป็นตัวผลักดันเป็นตัวกำลังหลักสำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศถ้านักการเมืองมันทำไม่ดีประชาชนก็ต้องลงโทษด้วยการไม่เลือกเข้ามาอย่าเลือกนะเราต้องเลือกด้วยสติปัญญาด้วยความรู้สึกด้วยความรู้ว่าเขาเป็นคนทำงานให้กับประชาชนจริงๆหรือว่าทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็พวกพ้องของโคตรเง่าสักราตัวเองต้องดูให้ดีนะคะอย่าไปคิดแต่ว่าอุ้ยแล้วแต่พ่อผู้ใหญ่แล้วแต่พ่อกำนันเขาจะให้เลือกใครก็เลือกไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนค่ะในความชั่วก็ยังมีความแตกต่างนะคุณผู้ฟังในนักการเมืองที่เรามองว่ามันไม่ดีเนี่ยมันก็ยังมีความแตกต่างอยู่พยายามเปิดใจเปิดตาเปิดใจมองให้ดีเถอะนะคะถึงคุณจะมองเหมารวมว่ามันโกงเหมือนกันแต่ความแตกต่างมันมีนะคะมันมีโกงมากโกงน้อยไงถ้ามันเลือกไม่ได้ยังไงก็ต้องเลือกพวกนี้อยู่ดีเนี่ยคุณก็เลือกเอาที่มันโกงน้อยหน่อยสิเลือกได้ไหมเลือกเป็นไหม
หรือว่าเขาให้เลือกคนไหนก็เลือกคนนั้นเพราะรับมาแล้ว300เขามาโกงแสนล้านไงคุ้มกันไหมอ่ะมันคุ้มไหมประเทศอยู่ไม่ได้แล้วคุณอยู่ได้เหรอคุณกะจะเอาเงิน300ที่รับไปอ่ะคุณจะพาลูกเมียพาลูกผัวคุณอยู่ยังไงอ่ะคุณจะอยู่ได้สักกี่วันเงิน300อ่ะในชั่วโมงเนี้ยเดี๋ยวแวด 7% ก็จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะเพราะจะต้องเก็บภาษีให้ได้มากที่สุดเพื่อชำระหนี้ทุกวันนี้ก็หนี้บางกันเร่อโร่แล้วบางไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วจะกู้อีก2ล้านล้านบวกดอกเบี้ยอีก3ล้านล้านนี่5ล้านล้านบาทเนี่ยหนี้50ปีเนี่ยไอ้นี่ต่างหากแล้วไอ้นี่เก่าอีกเหรอคุณผู้ฟังหนี้เก่าล้านล้านนี่ยังไม่มีปัญญาใช้มึงจะสร้างอีก2ล้านล้านบวกดอกเบี้ยอีก5ล้านล้านเนี่ยมึงจะใช้ยังไงอ่ะมันจะบวกแวดเข้าไปสักกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะเก็บเงินเก็บภาษีใช้หนี้มันจะต้องขูดรีดกันถึงขนาดไหนอ่ะมันถึงจะใช้หนี้ได้อ่ะอ้างแต่พัฒนาประเทศถ้าพัฒนาประเทศถ้ามึงไม่โกงอ่ะพัฒนาไปถึงไหนแล้วทุกวันนี้ถ้าเหมารวมมันโกงทุกรัฐบาลก็เอารัฐบาลที่มันโกงน้อยหน่อยประเทศจะได้ประโยชน์มากหน่อยแล้วเล่นพวกกันอยู่นั่นน่ะพวกฉันโกงก็เรื่องพวกฉันถ้าเป็นพวกฉันฉันได้หน่อยนึงอ่ะฉันได้ทีละพันน่ะมันโกงทีละแสนล้านน่ะฉันได้ทีละพันน่ะแต่พวกเองโกงถึงจะโกงน้อยอ่ะโกงพันล้านแต่ฉันไม่ได้สักบาทฉันไม่เอาหรอกฉันเอาโกงแสนล้านก็แล้วกันเพราะฉันได้กันพันนึงอ่ะคิดแค่นี้ใช่มั้ยคิดแค่นี้ใช่มั้ยเห็นแก่ตัวหน้าด้านไม่ได้เทินสนใจเลยประเทศชาติจะอยู่ยังไงอ่ะมาเรื่องนี้นะคะจิตรกรบุษบาเขียนเอาไว้ในหน้าสุพิมพ์แนวหน้านำมาฝากคุณผู้ฟังจิตรกรบุษบาเขียนบทความเอาไว้นะคะหรือแผ่นดินที่คุ้นเคยจะเปลี่ยนไปโดยจิตรกรบุษบานะคะหลวงพ่อบุญจูนำมาเล่าต่อจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาเขียนยังไงจะได้ไปปรึกษาหัวหน้าคุณแล้ววางแผนตอบโต้ได้ถูกต้องไม่ใช่พูดอะไรก็โกรธทำเป็นหมาบ้าไล่กัดไล่ฟัดชาวบ้านชาวช่องเขาไปทั่วมีสติซะมั่งนะรู้จักเอาคำพูดที่มันไม่ถูกใจเอาไปวิเคราะห์เอาไปปรึกษาหารือกันวางแผนจะเอาโต้ตอบแบบไหนด้วยคำพูดด้วยข้อเสนอด้วยข้อมูลนี่ดักตีหัวใส่ไม่ดีอ่ะคุณจิตรกรบุษบาก็เขียนเอาไว้น่าสนใจคุณผู้ฟังหนูปาปุจูเห็นแล้วนะคะเห็นหัวข้อแล้วน่าสนใจทีเดียวนะคะมีพี่มายมก็เคยถามหนูปาปุจูว่าแค่อ่านหัวข้อนี่หนูปาปุจูก็รู้แล้วเหรอว่ามันจะเป็นยังไงบอกก็พอรู้ค่ะพอจะเดาได้นะคะมันก็เหมือนกันหนังเหมือนกับละครนั่นแหละตั้งชื่อไว้มันก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะคะชื่อเรื่องกับเนื้อเรื่องมันก็คงจะนั่นแหละมันเดาได้นะคะมองการเข้าสู่วงการเมืองของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างไรตอบมองว่าเป็นโอกาสดีของเธอถ้าเธอมีความตั้งใจจะทำงานเพื่อบ้านเมืองจริงๆนั้นเธอกับพวกสามารถทำได้อย่างง่ายดายแต่คำถามคือเธอมีความตั้งใจเช่นนั้นหรือไม่เพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่เธอเหยียบลงมาบนเวทีการเมืองผู้คนก็โจษจันกันว่าเธอเป็นหุ่นเชิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพี่ชายของเธอที่อยากกลับเข้ามาสู่อำนาจเพื่อเอาอำนาจไปปลดโซ่ตรวนแห่งความผิดที่รัดคออยู่และปูทางสู่การกลับสู่การครองอำนาจในบ้านในเมืองนี้อีกครั้งด้วยเหตุว่าอำนาจที่มาของผลประโยชน์อย่างมหาศาลขอรื้อฟื้นเหตุการณ์ย้อนหลังสักนิดว่าวันที่10สิงหาคม2554สภาผู้แทนราษฎรโดยการเสนอของนายสนอเทียนทองที่ปล่อยไก่เสนอชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนจะแก้ไขเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมีมติเลือกนส.ยิ่งลักษณ์โดยคะแนนเห็นชอบ296คะแนนไม่เห็นชอบ3คะแนนและมีสมาชิกงดออกเสียง197คะแนนซึ่งเท่ากับว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งจึงได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยหลังจากนั้นจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ค่อยคัดค้านอะไรมากนักเหมือนกับให้โอกาสในการทำงานดังนั้นในทางการเมืองยิ่งลักษณ์กับพรรคเพื่อไทยมีคะแนนเสียงหนุนหลังให้เดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ก็มีปัญหาตามมาจนกลายเป็นปัญหาของประเทศชาติปัญหาที่ว่านั้นก็คืออะไรป
ตอบมีอยู่2ข้อคือ1ปัญหาความไม่มีสมองของผู้นำที่ชื่อนสยิ่งลักษณ์เธอไม่สะท้อนความรู้ที่น่าเชื่อถือศรัทธาออกมาเลยเธอเป็นอีโพยหรือนางโพยคือพูดตามโพยและได้ฉายานายกนกแก้วตามมาเธอเหมือนผู้นำที่พิการทางสมองเป็นที่พึ่งหวังอะไรไม่ได้เลยแถมเป็นภาระให้คนรอบตัวเองต้องคอยปกป้องเธออย่างโง่ๆไปด้วยสองเธอไม่สะท้อนภาวะผู้นำให้คนเชื่อเธอเอาแต่ลอยตัวอยู่เหนือทุกๆปัญหาเธอไม่เข้าประชุมสภาในนัดสำคัญสำคัญเธอบินไปต่างประเทศเป็นว่าเล่นโดยที่ไม่เห็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมการสั่งการหลายอย่างบริวารของเธอแสดงออกชัดเจนว่าขึ้นตรงกับทักษิณชินวัตรและบินข้ามหัวยิ่งลักษณ์ไปคุยกับทักษิณอย่างเอิกกระเริกบ้านเมืองมีกฎหมายทักษิณเป็นคนทำผิดกฎหมายศาลสั่งจำคุกหลบหนีรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีหน้าที่ต้องติดตามจับกุมตัวมาเข้าคุกและขึ้นศาลในอีกหลายคดีที่ค้างอยู่แต่ไม่มีการปฏิบัติเช่นนั้นเลยมีแต่การแก้ต่างแก้ตัวให้ทั้งในที่ประชุมสภาและนอกภายนอกมีแต่การไปหาไปพบมีการใช้เทคโนโลยีสั่งการมาเสมือนทักษิณเป็นนายกทำพาสปอร์ตไปให้ทั้งที่เป็นเครื่องมือในการหลบหนีของผู้ที่กฎหมายต้องการตัวการกระทำเช่นนี้ได้นำฝ่ายคัดค้านทักษิณได้กลับมาเผชิญหน้ากับรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีกครั้งแต่ก็ไม่เห็นว่ามวลชนกลุ่มไหนจะทำอะไรได้ตอบต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งตามขั้นตอนปกติของระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีหน้าที่สองอย่างสำคัญคือติดตามและตรวจสอบว่าเขาทำอะไรผิดไปจากคำมั่นสัญญาบ้างนั่นเป็นเรื่องนโยบายกับอีกประเด็นหนึ่งคือเขาทำอะไรผิดกฎหมายผิดหลักการผิดศีลธรรมสิ่งใดที่ผิดไปจากคำมั่นสัญญาเช่นบอกว่ากระชากค่าครองชีพแต่กลับข้าวยากหมากแพงบอกว่าจะยกเลิกกองทุนน้ำมันแต่ไม่ทำแถมขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม LPG ซ้ำเติมเข้าไปอีกบอกว่าจะลดความเหลื่อมล้ำจะดูแลคนยากจนแต่กลับมีมาตรการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลเอื้อให้คนมีเงินได้ประโยชน์บอกว่าจะดูแลยางแต่ราคายางกลับตกต่ำไม่มีมาตรการอบอุ้มเหมือนการรับจำนำข้าวที่ฉุดวินัยการเงินทางการเงินการคลังของประเทศร่วงพลอยจนมูดี้เตรียมลดเครดิตประเทศไทยประชาชนต้องกล้าตำหนิกล้าทวงถามกล้าประนามจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือดีขึ้นส่วนเรื่องความไม่ถูกต้องมีตั้งแต่ไม่แถลงผลงานทุกหนึ่งปีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นการกระทำผิดชัดๆแต่เขาอาศัยช่องว่างที่กฎหมายไม่ได้ระบุความผิดและมาตรการลงโทษเอาไว้หน้าด้านๆผ่านไปโดยที่ประชาชนไม่ออกมากดดันให้เขาเลิกหน้าด้านและใช้สามัญสำนึกแทนกฎหมายเมื่อสังคมไม่เคร่งครัดด้านจริยธรรมสำนึกและไม่เข้มงวดให้เขาละลายให้เขาละอายเขาก็ลอยนวลไปเขาเร่งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เพื่อประโยชน์อะไรของประชาชนหรือประเทศชาติเลยเช่นแก้ให้สว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดสว.เลือกตั้งปัจจุบันลงสมัครต่อได้เลยไม่ต้องเว้นวรรคถามว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรเรามีส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจากความหนาแน่นของประชากรแล้วนั่นคือสภาผู้แทนราษฎรแต่สว.เราต้องการสภาผู้ทรงคุณวุฒิไว้เพื่อความรอบคอบคอยช่วยตรวจสอบทวงดุลกับสภาผู้แทนซึ่งจะช่วยให้มีการออกกฎหมายใช้งบประมาณและบริหารบ้านเมืองอย่างรอบคอบอยู่ในกรอบของกฎหมายสว.จึงไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับประชากรในแต่ละพื้นที่เลยเพราะเราไม่ได้เอามาเป็นผู้แทนแต่เอามาเป็นผู้รู้ที่คอยแนะนำเป็นที่เลี้ยงและเป็นผู้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้แทนที่อาจจะทำอะไรผิดโง่ๆบ้าๆคดโกงและหาประโยชน์แก้รัฐธรรมนูญปิดกั้นสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญจากที่เคยร้องได้สองทางคือร้องผ่านอัยการกับร้องตรงต่อศาลก็มาปิดกั้นให้ไปร้องกับอัยการได้ทางเดียวอย่างนี้ดีแล้วหรือถูกแล้วหรือแก้รัฐธรรมนูญให้ฝ่ายบริหารไปเจรจาหรือทำสัญญากับต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากประชาชนและไม่ต้องขอฉันทามติจากสภาไม่ว่ามันจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนสักแค่ไหนก็ตามใช่ไหม
จะมีสวคุณบอกว่าไม่ถูกเลยที่จะให้คนไม่กี่คนพิจารณาสรรหาต้องยึดโยงกับประชาชนสิแต่พอจะไปทำสัญญากับต่างประเทศคุณบอกว่าไม่ต้องฟังหรอกประชาชนน่ะฝ่ายบริหารไม่กี่คนตัดสินใจไปเลยสภาก็ไม่ต้องยุ่งด้วยทำไมหลักการของคุณถึงกลับกรอกกระล่อนอย่างนี้ตอแหลเอาผลประโยชน์เข้าตัวไงเพราะอะไรเพราะนายใหญ่เขาทำธุรกิจอยู่นายใหญ่ทำธุรกิจแล้วตอนนี้หันมาทำธุรกิจพลังงานแล้วการที่จะเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านกับต่างประเทศนี่ต้องอาศัยที่ว่าตัวเองเป็นนายกอาศัยที่ว่าตัวเองเป็นเงานายกเป็นนายกคนที่สองเพื่อไปพูดให้เกิดความเชื่อถือในต่างประเทศให้นักลงทุนต่างประเทศลงทุนกับผมนะนี่ผมมีโครงการนี้โครงการนี้ลงทุนกับผมเนี่ยผมเนี่ยสั่งได้เลยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลของใครรู้มั้งรัฐบาลของใครสรุปแล้วที่ประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ยรัฐบาลเป็นของประชาชนหรือเป็นของใครอ่ะใครสั่งรัฐบาลอยู่ตอนนี้คุณทักษิณน่ะทางสั่งให้ยกมือสั่งให้ไม่ยกมือสั่งให้ประท้วงสั่งไม่ประท้วงสั่งได้ทุกอย่างแล้วประชาชนคุณยังหลงอีกเหรอว่ารัฐบาลนี่เป็นของคุณน่ะคุณยังหลงอยู่เหรอถ้าเป็นของคุณคุณสั่งเขาได้มั้ยเนี่ยฮะพี่น้องเสื้อแดงด้วยที่บอกว่าคุณน่ะเลือกเข้ามากับมือเนี่ยคุณสั่งเขาที่คุณจะสั่งเขาได้ไหมไม่ให้นิรโทษกรรมผู้สั่งการเนี่ยคุณสั่งเขาได้ไหมฮะทุกวันนี้ก็ทำตามคำสั่งคุณทักษิณนู่นถูกหลอกหรือไม่รู้กี่ครั้งถูกหลอกอยู่นั่นแหละไม่จำเช่นนี้แล้วประชาชนควรทำอย่างไรทำได้สองอย่างหนึ่งคือคัดค้านและเอาผิดตามกฎหมายถ้าทำขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญถ้าใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่ชอบก็ร้องต่อปปช.ถ้าผิดจริยธรรมไม่ทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าทำผิดหลักมนุษยชนก็ร้องต่อกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอีกทางหนึ่งคือพลังมวลชนในการออกมากดดันตำหนิประณามทักท้วงยื่นข้อเรียกร้องซึ่งต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันและไม่ย่อท้อไม่ล้มเลิกจนกว่าความถูกต้องจะปรากฏซึ่งที่ผ่านมามันเหลาะแหละไม่รวมเป็นหนึ่งไม่ต่อเนื่องไม่ยืนหยัดล้มเลิกเร็วเป็นแค่กระแสวูบวาบประชาชนยังคุ้นชินกับการรอเสียงนกหวีดมีคนเป่านำม็อบเอาม็อบมาล้อมมากดดันแล้วไงครับเพราะการชุมนุมตามกฎหมายมันมีข้อจำกัดเว้นเสียแต่จะพร้อมเพรียงกันหักดิบกฎหมายเช่นยึดทำเนียบเผาบ้านเผาเมืองมันก็กลายเป็นความผิดหมดความชอบธรรมถูกดำเนินคดีตามมาเอากฎหมายเข้าจัดการเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนพลังทางสังคมเป็นแรงกดทับกดดันให้ได้อับอายให้สังคมได้สนใจขบคิดและรู้ถึงปัญหาหรือความผิดนั้นๆแล้วช่วยกันประณามยามเหยียดแข็งข้อปฏิเสธตกลงยิ่งลักษณ์จะไปหรือประเทศไทยจะไปจะเปลี่ยนตกลงยิ่งลักษณ์จะไปหรือประเทศไทยจะเปลี่ยนตอบเป็นไปได้ทั้งสองทางทุกวันนี้ระบอบทักษิณกำลังก่อการรัฐประหารเขาใช้เงินใช้นโยบายประชานิยมล่อลวงคนให้เลือกเขาเขาชนะการเลือกตั้งได้เสื้อคลุมประชาธิปไตยตบตามาไว้อ้างส่งอีโง่คนหนึ่งมาเป็นภาระให้ต้องคอยเอาความเป็นผู้หญิงขึ้นบังหน้าทุกเรื่องไปหลบภัยอยู่หลังโยนีตลอดเวลาปัญญาไม่มีไม่รู้และไม่ทำหน้าที่ให้พี่ชายแอบใช้อำนาจสั่งการเสียงข้างมากในสภาก็หน้าด้านมากดูได้จากประธานทั้งสองคนของเขาและลูกพรรคที่รอยกมืออย่างเดียวไม่ฟังไม่ไตร่ตรองสิ่งใดที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายเป็นท่าโดยสมบูรณ์แบบปิดกั้นการอภิปรายของอีกฝ่ายแล้วรวบรับปิดประชุมสภาแทบจะทุกนัดทุกเรื่องนี่ไม่ใช่พฤติกรรมประชาธิปไตยเป็นเผด็จการ 100% เขายึดระบบราชการเอาคนของตนหรือคนที่ยอมเป็นทาสตนขึ้นเป็นใหญ่ใช้รัฐตำรวจครอบงำสร้างความกลัวทำให้คนจำนวนมากไม่กล้าต่อต้านและเอางบโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปซื้อสื่อควบคุมสื่อเปลี่ยนสุนัขเฝ้าบ้านของประชาชนให้เป็นสุนัขรับใช้ของตนเองสื่อจำนวนมากก็ชั่วได้ใจเป็นสุนัขรับใช้โดยไม่กระมิดกระเมี้ยนประชาชนจึงไม่ได้ความจริงกลายเป็นไทยเฉยหรือได้ความจริงด้านเดียวกลายเป็นพวกรัฐบาลสังคมที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวขี้คลาด
ย่อนย่อหย่อนในพลังแห่งศีลธรรมทำให้เขาเติบโตและรุกคืบคนไทยต้องโยนทักษิณทิ้งหยุดสู้เพื่อทักษิณกรรมชั่วใดๆที่ทักษิณก่อไว้ให้เขาชำระสะสางด้วยตัวเองอย่าเจ็บแทนตายแทนอย่าเผาบ้านทำลายเมืองอย่าทำลายกฎหมายที่เป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันหยุดปกป้องทักษิณแล้วห้ามหันกันเองช่วยกันนำตัวทักษิณมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมให้สิ้นสงสัยอย่าให้เขาใช้เป็นข้ออ้างให้เราเกลียดศาลและเกลียดกันเองส่วนยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบต่อการเป็นนายกอย่าเป็นอีโง่แรดหรืออะไรอื่นๆให้ตัวเองดูเสื่อมและไร้ค่าใช้เสียงส่วนใหญ่ที่เลือกมาเป็นแรงหนุนในการบริหารบ้านเมืองให้ดีให้ก้าวหน้าให้คนจดจำทำงานเสียทีลืมพี่มึงได้แล้วพูดง่ายๆว่าถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นด่านหน้าในการยึดบ้านเมืองเพื่อทักษิณแล้วคนในบ้านเมืองยังขี้ขลาดเฉยและแตกแยกสู้ด้วยอารมณ์ด้วยความโกรธเกลียดบ้านเมืองเปลี่ยนแน่แต่ถ้ายิ่งลักษณ์สำนึกซื่อตรงต่อบ้านเมืองหรือพลังแห่งศีลธรรมเอาจริงโหมขึ้นควบคุมการทำงานของยิ่งลักษณ์ผิดก็เอากฎหมายจัดการหน้าด้านก็เจอพลังทางสังคมอย่างนี้บ้านเมืองก็ดีไม่กลายเป็นอาณานิคมของระบบทักษิณเป็นแผ่นดินที่คุ้นเคยแผ่นเดิมผืนเดิมนะคะเป็นแผ่นดินที่คุ้นเคยผืนเดิมเป็นไงอันนี้บทความคุณจิตรกรบุษบานะคะหลวงปู่บักจูนำมาเล่าสู่ฟังก็คิดว่าคงจะซึมเข้าไปบ้างอะเนาะหรือไงหรือมันหนาแล้วซึมไม่ได้ซึมไม่ได้อะนี่อะไรเดี๋ยวก่อนหนูปะปุกจูเห็นบทความของใครเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหนะฮะนี่ถ้าพูดเรื่องนี้นี่พูดเรื่องนี้จะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดนะฮะแล้วนี่อะไรนะคะนี่มาฟังเรื่องนี้ดีกว่าผ่าประเด็นร้อนในหน้าสื่อพิมพ์ผู้จัดการดีกว่าคุณผู้ฟังตอกย้ำอีกสักนิดนึงก็แล้วกันมันจะได้รู้สึกซะบ้างนะว่าอะไรเป็นอะไรใครหลอกใครไม่หลอกใครโกหกตอแหลใครหลอกลวงประชาชนผ่าประเด็นร้อนในหน้าสื่อพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะคะความวิบัติชิบหายในชาติล้วนมีต้นตอมาจากทักษิณคนเดียวเอ้าไปเกี่ยวอะไรกับทักษิณเนี่ยเอาอ่านดูกันแล้วกันผ่าประเด็นร้อนในหน้าสื่อพิมพ์ผู้จัดการนะคะฉบับเช้าวันนี้แหละรู้สึกชอบใจกับคำพูดของตัวแทนญาติของคนเสื้อแดงที่สูญเสียจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี2553ที่ออกทั้งที่ออกมาจากปากของพะเยาอัคฮาร์ตและพันศักดิ์ศรีเทพที่ย้ำให้สังคมโดยเฉพาะคนเสื้อแดงด้วยกันให้เห็นว่าการเพิ่มเติมข้อความในร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้ครอบคลุมช่วยเหลือทักษิณชินวัตรให้พ้นผิดรวมไปถึงแกนนำคนอื่นๆและที่สำคัญในความหมายของพวกเขาฆาตกรซึ่งก็มีทั้งอภิสิทธิ์เวชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารในระดับสั่งการจะพ้นผิดไปด้วยเป็นการพิสูจน์ท่าแท้เห็นชัดเจนมาตลอดเวลา3ปีเต็มและยังกล่าวให้ความหมายว่าทักษิณได้เอาตัวรอดโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกและความเดือดร้อนของคนอื่นหรือจากคำพูดเคยกล่าวว่าคนเสื้อแดงได้มาส่งถึงฝั่งแล้วต่อไปจะเดินไปเองพร้อมทั้งชี้เห็นผักผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ต่างจากการยิงซ้ำคนตายอีกครั้งนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าเปรียบเปรยเป็นคำเปรียบเปรยที่ถูกต้องเห็นภาพเป็นอย่างยิ่งความรู้สึกดังกล่าวที่ออกมาจากบรรดาญาติของคนเสื้อแดงที่เคยต่อสู้ให้ทักษิณและครอบครัวทักษิณที่มีอำนาจอยู่ในเวลานี้ถือว่าน่าสนใจและน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่คือการตอกย้ำให้เห็นถึงความเข้าใจใหม่ของคนที่เคยร่วมอยู่ในเหตุการณ์และผ่านการปลุกระดมจากทักษิณชินวัตรให้เชื่อว่าเขาถูกกลั่นแกล้งและเขาเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยที่ต้องช่วยกันต่อสู้เพื่อให้ได้มาให้ได้มันมาทุกอย่างทำทุกอย่างแม้กระทั่งต้องแลกมาด้วยชีวิตเลือดเนื้อเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับบ้านมือเปล่าแต่ในความหมายความเข้าใจในวันนี้ของญาติคนเสื้อแดงที่สูญเสียกลับมองว่านี่ไม่ต่างกันไม่ต่างนะการยิงซ้ำไม่ต่างจากการยิงซ้ำนั่นเอง
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากร่างกฎหมายนิรโทษกรรมแบบลายเลยซอยนะคะที่ว่าผ่านสภาเมื่อไหร่คนที่ไม่กลับบ้านมือเปล่าก็คือทักษิณชินวัตรเพราะนอกจากจะพ้นจากความผิดทุกคดีและยุติทุกคดีที่ยังค้างคาในศาลสามารถกลับบ้านอย่างเท่ๆนั่นคือกลับมาสู่อำนาจทางการเมืองอย่างเปิดเผยและที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือเขาสามารถไปร้องศาลขอคืนทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งยึดทรัพย์จากการทุจริตอีก 46,000 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยรวมแล้วก็คงเกิน 50,000 ล้านบาทซึ่งเป็นคำพูดยืนยันของบรรดากรรมธิการที่เป็นริ้วล้อรับงานโดยตรงยอมรับว่าในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลให้ทักษิณพ้นจากความผิดพร้อมทั้งเปิดทางให้ไปร้องศาลขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดไปในภายหลังได้และก็คงไม่มีปัญหาเพราะในเมื่อมีคำว่าเสมือนไม่เคยมีทำความผิดเมื่อไม่เคยทำความผิดก็ไม่ต้องยึดทรัพย์ต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยมันชัดยิ่งกว่าชัดว่านี่แหละคือเป้าหมายที่แท้จริงที่จงใจซ่อนเอาไว้ตั้งแต่ต้นพี่น้องอย่ากลับมือเปล่าก็คือตัวเองนั่นเองคือครัวคุณทักษิณเนี่ยอย่าให้ผมกลับมือเปล่านะและใช้พวกหัวโจกเสื้อแดงที่ได้ประโยชน์จากอำนาจในระบบทักษิณเล่นละครตบตาให้ช่วยกันเสนอร่างกฎหมายที่ให้นิรโทษเฉพาะพวกเสื้อแดงระดับชาวบ้านรากหญ้าเท่านั้นเหตุผลก็เพื่อลดแรงต้านจากสังคมโดยให้ไปคาอยู่ในสภาเอาไว้ก่อนเมื่อสังคมเผลอเมื่อไหร่ก็ค่อยดันมาให้เลยซอยอย่างที่เห็นอย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าสังเกตก็คืองานนี้เชื่อว่าบรรดาคนเสื้อแดงทั้งหลายคงได้เห็นท่าแท้ของทั้งทักษิณรัฐบาลหุ่นเชิดในครอบครัวที่นำโดยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงที่กำลังตั้งตารอรับอานิสงส์จากการแก้ไขร่างกฎหมายนิรโทษและที่น่าสมเพชกับมุกตลกของบรรดาแกนนำที่ประกาศว่าไม่ยอมไม่ขอรับประโยชน์จากร่างกฎหมายก็เป็นเพียงคำพูดเอาเท่เอาหล่อหลอกต้มคนเสื้อแดงไปเรื่อยๆเพราะในความเป็นจริงมันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะแม้จะประกาศไม่ยอมรับแต่เมื่อกฎหมายยกเว้นความผิดให้มันก็ไม่ต้องรับโทษไม่ต้องถูกดำเนินคดีไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งฟังดูแล้วก็ยิ่งน่าสมเพชทั้งคนพูดและคนที่เชื่อพวกคนพวกนี้ด้วยไอ้คนพูดก็น่าสมเพชทุเรศไอ้คนเชื่อก็น่าทุเรศยิ่งกว่าอีกมึงจะโง่ไปถึงไหนวะเนี่ยถามจริงๆมึงจะให้คนพวกนี้มาหลอกถึงไหนวะเนี่ยเออ อย่างไรก็ดีอีกด้านหนึ่งเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของพลังมวลชนที่เป็นนะฮะปรากฏการใหม่ที่ถือว่าเข้มข้นมากกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบ3ปีเกิดการรวมพลังต่อต้านระบบทักษิณมากขึ้นเป็นลักษณะของคนหน้าใหม่เกิดกลุ่มใหม่หลากหลายมากขึ้นโดยคนพวกนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความล้มเหลวให้เห็นการทุจริตได้เห็นการทุจริตการเอาเปรียบคดโกงของรัฐบาลมากขึ้นทุกวันเพราะทุกอย่างล้วนตรงข้ามกับคำพูดที่เคยโม้เอาไว้ก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงอย่างตอนหนาเสียงในดาพรรคประชาธิปัตย์ไอ้นี่ดีแต่โกไอ้ดีแต่กู้ไอ้ดีแต่กู้เรานี่เราจะสร้างนู่นสร้างนี่เราจะถมทะเลมึงถมหรือยังวะทะเลอ่ะเราจะถมทะเลเดี๋ยวนายกออกมาบอกทะเลจะถมทำไมเพราะทะเลตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ที่นี่ภาคกลางหมดแล้วท่วมน้ำท่วมแผ่นดินมันหนักคนชั่วแผ่นดินเลยซุดน้ำมันเลยท่วมทะเลก็เลยไม่ต้องไปถมอ่ะเพราะทะเลตอนนี้มันมาอยู่ภาคกลางหมดแล้วขึ้นอีสานด้วยคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่เขาร่ำลือกันหรือเปล่านะจากแหล่งข่าวบอกว่าอะไรจากแหล่งข่าวนุบังจูนี่แหละบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคนที่สั่งการได้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมก็นะถ้าขัดขวางก็นะไม่ว่าจะเรื่องกู้เงินเอ่ยไม่ว่าจะเรื่องพรบนิรโทษกรรมไม่ว่าจะเรื่องไหนถ้าขวางก็นะถ้าขวางตัณหาที่เขาต้องการอยากเนี่ยตามตัณหาราคาเขาเนี่ยก็จะปล่อยให้น้ำท่วมประเทศไทยเลยเราเก็บน้ำไว้เต็มเขื่อนหมดแล้วตอนนี้เราก็จะเร่งตั้งกระทรวงน้ำขึ้นมาจะได้บริหารจัดการด้วยมือรัฐบาลอย่างเต็มสูบเอาสิโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะไอ้ที่เขาเคยประกาศไว้ถ้ากูไม่มีความสุขจะอย่าหวังว่าคนไทยในประเทศไทยจะมีความสุขโอ้น่ากลัวนะคนอะไรเหี้ยมโหดนะแล้วก็ใช้นะฮะใช้การนำเสนอการตลาดหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ
แล้วก็เป็นมือเป็นเท้าให้ทำงานให้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองอุ้ยคนอะไรทำไมชั่วไม่มีอะไรเลยชั่วแบบเพียวๆแล้วนะเพียวลิเลยนะคุณผู้ฟังไม่มีดีปนเลยเนาะขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีต้นตอมาจากทักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวเกิดจากความโลภความเห็นแก่ตัวของเขาแต่อีกด้านหนึ่งการที่เขาสามารถทำได้ทุกอย่างตามอำเภอใจแบบนี้ได้ส่วนสำคัญที่สุดเป็นเพราะความไม่รู้เท่าทันหลงไหลเสพติดอยู่กับนโยบายประชานิยมที่ใช้งบประมาณรัฐมาแจกจนเสพติดแต่ขณะเดียวกันสิ่งดังกล่าวล้วนได้ผลแค่เฉพาะหน้าชั่วคราวเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดกระทบผลเกิดผลเสียตามมาและในเวลากำลังส่งผลเสียสะเทือนกลับมาในทุกด้านและจากความล้มเหลวดังกล่าวทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วแผ่นดินจากปัญหาของแพงผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำหนี้สินขณะที่คนในรัฐบาลและครอบครัวของทักษิณชินวัตรมีแต่ได้ประโยชน์อย่าได้แปลกใจที่กำลังเกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านมากขึ้นทุกวันและหากทักษิณไม่ถอยยังตั้งใจเดินกลางเลยซอยอยู่แบบนี้แน่นอนว่าต้องเกิดหายนะแน่อันนี้เป็นผ่าประเด็นร้อนนะคะในหน้าสุพิมพ์ผู้จัดการถามว่าหายนะจะเกิดจากอะไรคุณผู้ฟังหายนะจะเกิดจากอะไรเรามาฟังเรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้นะคะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เขากำลังขู่อยากใช้เงินน่ะไอ้งบประมาณไหนตั้งงบเอาไว้ขอผ่านยกมือผ่านหมดแล้วไอ้ 350,000 ล้านบาทอ่ะที่เอามาใช้ไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีแผนงานไม่มีโครงการไม่มีแผนงานไปอธิบายได้ในสภาก็เลยยังใช้เงินไม่ได้ก็เลยจะใช้วิธีไปปลุกระดมมวลชนให้ออกมาแล้วตอนนี้นะคะมีลางร้ายบอกว่าปลอดชี้อีก3วันอำเภอพิมายวิกฤตน้ำลำตะคองทะลักท่วมแน่โอ้โหปลอดอย่างนี้น้ำก็ท่วมประชาชนเดือดร้อนใช่นะสิถ้าไม่อยากให้น้ำท่วมต้องให้เราให้เอาเงินออกมาใช้นะ 350,000 ล้านบาทโดยที่เราไม่ต้องเสนอแผนงานใดๆทั้งสิ้นเอาไหมเอาไหมให้เราเอาเงินนี้ออกมานะ 350,000 ล้านบาทให้ออกมาเลยนะให้ออกมาเลยนะสนับสนุนให้ออกมาแล้วแผนงานไม่ต้องมีทำไปคิดไปแล้วมันจะได้งานไหมมั้ยก็ได้ก็ประมาณ 20% น่ะของเงินและอีก 80% ก็ไม่รู้อ่ะอาจจะไปจ้างคนคิดก็ได้มั้งคิดแผนนี้ นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากน้ำท่วมให้เราต้องให้เราใช้เงินนะเห็นไหมความคิดนี่สุดยอดนะคะคิดเป็นเงินเป็นทองได้หมดตลอดเวลาเลยนะนะมิน่าก็บอกว่าโอ้โหฉลาดนะเสกเงินในอากาศอย่างนี้มันไม่ได้ว่าเสกเงินในอากาศขึ้นมาให้ประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศได้ประโยชน์นะฮะแต่มันเสกเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยถนัดมากเลยคุณผู้ฟังเสกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเสกเงินเข้าท้องตัวเองเสกเงินเข้าครอบครัวเหมือนที่อะไรบทความของคุณอะไรที่เขียนไว้เนี่ย 50,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าโยนให้ใครนะขี้ครอบคนไหนสัก 10,000 ล้านเนี่ยให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้สุดซอยซอยสุดซอยเนี่ยให้พ้นผิดให้ได้เงินมาคืนเนี่ยโอ้โหคนรับงาน1ล้านบาทนี่ถวายชีวิตเลยนะคุณผู้ฟังนะอย่างน้อยก็เอาดอกเบี้ยส่วนนึงไปจ่ายแล้วก็ส่วนปลาย 6,000 ล้านใช่มั้ยจ่ายให้ก็ได้เหลือหน่อยเนาะ 40,000 ล้านพร้อมกับความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่ใช่ไหมคุ้มมากแล้วคนทำงานได้ทำไหมคุณผู้ฟังถามว่าประชาชนได้ประโยชน์ไหมคุณก็ไม่ได้อยู่ดีอะนะอ้าวชำแหละนโยบายจำนำข้าวทั้งข้าวออกล้วนมีปัญหานะคะนี่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านี่หนุ่มปะปุจูเอามาอ่านตอกย้ำอีกนิดนะคะในตอนที่แล้วนี่ตอนนี้ตอนสองนะตอนที่แล้วก็หนุ่มปะปุจูได้พูดไปแล้วนะพูดไปนะคุณผู้ฟังถ้าติดตามถ้าฟังอยู่ทุกวันต้องจำได้มาตอนนี้ตอนที่สองเขาบอกตอนที่แล้วเราได้เห็นว่าโครงการจำนำข้าวกำลังสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงอย่างไรนะคะต่อระบบเศรษฐกิจของไทยส่วนในตอนนี้เราจะพาไปรับฟังคนที่คลุกคลีอยู่กับธุรกิจโรงสีแล้วก็ผู้ส่งออกข้าวว่าตลอดกระบวนการตั้งแต่รับจำนำจนถึงเตรียมส่งออกขายเขาทุจริตกันอย่างไรมาฟังดูนะแล้วทำไมรัฐบาลนี้ถึงจะไม่ให้ความสนใจไม่ได้สอบสวนไม่ได้สืบสวนไม่ได้ทำการสืบอะไรเลยกับการทุจริตเนี่ยเก็ตเฉยอย่างเดียวเลยมีแต่ปปช.เขาเรียกเอาเอกสารก็ไม่ให้มึน
เรียกไปกูไม่ให้มึนอย่างเดียวเลยเออเห็นไหมความมึนมันโรงสีทองพาณิชย์ที่ซื้อข้าวเปลือกขายข้าวสารมันมีอยู่ 2,000 กว่าโรงแต่เราจะเห็นได้ว่าโรงสีที่เข้าร่วมโครงการมีอยู่แค่ 800 ถึง 900 โรงเท่านั้นแสดงว่าโรงสีจำนวนมากกว่าครึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการจำนำข้าวทุกเม็ดในราคาสูงที่รัฐกำลังทำอยู่ผมก็ถามว่าทำไมไม่เข้าเห็นรวยกันตั้งเยอะแยะเขาบอกว่าจะเข้าได้ไงเข้าไปก็ต้องไปจ่ายใต้โต๊ะส่งข้าวสารก็ต้องไปจ่ายเซเวียร์ผู้ตรวจสอบข้าวเขาก็รู้สึกอายไม่สบายใจคนดีเขาไม่กล้าทำแต่คนเลวเขาบอกว่าเอามาเลยอะไรที่มันรวยอ่ะมันจะโคตรจะโกงมันจะอะไรเอาหมดเนี่ยคนเลวนะคนเลวทำเลวเนี่ยมันทำได้ง่ายแต่ให้คนดีไปทำเลวมันทำยากมันเกิดความละอายเหมือนหนูปลาบักจูเนี่ยหนูปลาบักจูก็ไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่จะให้ไปทำเลวก็ไม่เอาจะให้ไปขโมยของก็ไม่เอาจะให้โกงหนูปลาบักจูก็ไม่เอาไม่ทำละอายอายกลัวบาปไม่ทำเสียงจากนิพนธ์วงตระหง่านนะคะนายกกิติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยบอกเล่าถึงการพูดคุยกันในหมู่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่จำนำไม่น้อยรู้สึกไม่เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพราะพบเห็นการทุจริตในทุกขั้นตอนเนื่องจากมีเม็ดเงินมหาศาลล่อตาล่อใจอย่างที่ภาษิตจีนว่าที่ใดมีน้ำไหลที่นั่นมีปลาให้จับผู้คร่ำวอดในวงการโรงสีข้าวของไทยรายนี้ไล่เลียงปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับโรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการได้มากมายตั้งแต่1นะโรงสีใดต้องการเข้าร่วมโครงการจำนำข้าวต้องจ่ายเงินค่าเข้าร่วมโครงการต่อราย2หลังจากมีชื่อเข้าร่วมจะต้องมีการตรวจสภาพความพร้อมของโรงสีเช่นกำลังการผลิตเท่าไหร่สถานที่เก็บข้าวได้มาตรฐานหรือไม่ถ้าโรงสีใดมีไม่ครบทุกข้ออาจมีการเจรจาขอผ่อนผันกับเจ้าหน้าที่รัฐแน่นอนว่าต้องเสียส่วนแบ่งบางอย่างด้วยนี่มาแดกกันหน้าดูเลยนะคะ 3. หลังจากมีชื่อเข้าร่วมโรงสีต้องวางเงินประกันกับธนาคารเป็นที่น่าสงสัยว่าได้ครบถ้วนหรือไม่จากในอดีตที่มีข้อเสนอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการซึ่งจะมีความแม่นยำสูงว่ามีโรงสีมาค้ำประกันเท่าไหร่และจะรับข้าวเปลือกได้เท่าไหร่จนกระทั่งในยุคหนึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ในสมัยนั้นไปยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้เกิดช่องว่างขึ้นยกเลิกเพื่อให้เกิดช่องว่างจะได้ทำมารับประทานกันได้ไอ้ขี้โกง4โรงสีต้องทำประกันภัยซึ่งปกติโรงสีแต่ละเจ้าจะมีธนาคารประจำสำหรับทำธุรกรรมการเงินและธนาคารต่างๆก็มักจะมีบริษัทประกันภัยในเครืออยู่แล้วแต่ข้อสังเกตคือเหตุใดต้องกำหนดให้ทำประกันภัยกับเพียง8บริษัทเท่านั้นก็มันทำหารับประทานกันอีกนั่นแหละไอ้ขี้โกง5โรงสีที่ยากที่อยากได้ข้าวเปลือกมากๆเพราะจะทำให้ได้ค่าสีข้าวจากรัฐเพิ่มขึ้นก็จะมีการตกลงผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตไอ้ขี้โกงบางโรงสีได้เข้าเปลือก 2-3,000 เกวียนแต่บางโรงสีได้ไป 4-50,000 เกวียนก็มีคุณนิพนธ์ระบุ 6. ปล่อยให้มีการส่งข้าวข้ามเขตได้เช่นการให้โรงสีไปรับข้าวนอกพื้นตั้งโดยบอกว่าเพื่อความสะดวกในการเดินทางของชาวนาซึ่งหลายครั้งก่อให้เกิดการนำข้าวหลายพื้นที่มาปนกันยากต่อการตรวจสอบกรณีที่มีการลักลอบนำข้าวจากพื้นที่หนึ่งไปขายแล้วซื้อข้าวจากอีกพื้นที่หนึ่งที่อาจจะคุณภาพต่ำกว่าเข้ามาผสมให้ครบตามจำนวนที่แจ้งไว้ทำเพื่อประเทศเพื่อนบ้านไงมันจะได้เอาข้าวขมิ้นมาสวมได้นะไอ้พวกทองแผ่นเดียวเนี่ย7โรงสีบางแห่งมีการแอบตกลงกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตขอให้ชะลอการออกใบประทวนเพราะจะขอนำข้าวไปขายก่อนเช่นบางช่วงที่ข้าวนึ่งราคาดีทั้งนี้ตามระบบปกติหากชาวนาได้ใบประทวนและนำไปขึ้นเงินกับธกส.ก็จะมีคำสั่งมาให้โรงสีนำข้าวไปสีเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารทันที8บางรายแต่บางรายต้องการให้เร่งการสั่งสีข้าวเพราะกำลังทำการหมุนเวียนข้าวมาเข้าโครงการอยู่ก็มีเช่นกันมีการเร่งรัดให้สั่งสีบางคนอยากได้ประโยชน์เร่งรัด
พราะตอนนี้สามารถซื้อข้าวสารจากโกดังของรัฐบาลได้เชื่อไหมครับข้าวที่ซื้อไปทำข้าวถุงถูกใจขายออกไปแค่กิโลละ5บาทเท่านั้นเองเพื่อให้ร้านข้าวถุงเอาไปขายราคาถุงละ70บาทแต่ผู้ทำข้าวถุงต้องส่ง65บาทมีผลต่างกันมหาศาลเลยก็มีการมาคุยเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้คุณนิพนธ์กล่าวเห็นไหมคะขายกิโลละ5บาทแต่ว่าคนที่รับกิโลละ5บาทจากรัฐเนี่ยส่งต่อให้ในราคาถุงละ65บาทไอ้65บาทเนี่ยเท่ากับมีส่วนต่าง60บาทที่มาเจรจากันระหว่างไอ้พวกขี้โกงทั้งหลายเนี่ยนะในรัฐบาลเนี่ยทำไมรัฐบาลนี้ถึงไม่แหกตาดูเพราะชอบใช่ไหมหรือยังไงมีส่วนได้หรือเปล่าหรือยังไงสงสัยไม่ได้กล่าวหาเก้าหลังจากสีข้าวแล้วโรงสีมีสิทธิ์ในการเลือกโกดังสำหรับเก็บข้าวได้ทำให้ผู้ประกอบการบางรายมักจะเลือกโกดังที่ผู้ตรวจสอบข้าวไม่เข้มงวดนักซึ่งก็หนีไม่พ้นการต่อรองผลประโยชน์กับผู้ตรวจสอบขณะที่เจ้าของโกดังก็ได้ประโยชน์จากค่าเช่ารายเดือนที่คิดตามจำนวนกระสอบยิ่งมีข้าวมากรายได้ก็ยิ่งมาก10สัญญากับผู้ประกอบการโกดังเก็บข้าวจากเดิมที่เป็นสัญญาฝากเก็บที่เจ้าของโกดังต้องควบคุมดูแลทั้งปริมาณและคุณภาพแต่ในยุคนี้กลายเป็นสัญญาเช่าที่เจ้าของโกดังไม่ต้องรับผิดชอบใดๆจึงไม่ต้องและแปลกใจว่าเหตุใดจึงมีข่าวทั้งข้าวหายข้าวเน่าออกมาเป็นระยะระยะ11บริษัทเอกชนนะคะที่รับจ้างมาตรวจสอบข้าวมีจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่เชื่อไม่ใช่มืออาชีพในการทำหน้าที่ตรวจสอบข้าวเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะแน่นอนว่าหนีไม่พ้นการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรับรองรวมถึงปล่อยให้ข้าวมาตรฐานต่ำเข้าไปเป็นจำนวนมากโกดังไหนที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศขายแล้วไม่มีพ่อค้าไปยุ่งเลยพ่อค้าเขานกรู้เขารู้ก่อนว่าโกดังไหนข้าวดีไม่ดีเขารู้ว่าข้าวไม่ดีเขาก็ไม่ซื้อเพราะซื้อก็ขาดทุนแสดงว่าโกดังนั้นข้าวสารไม่ดีนายกกิติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยเขาให้ข้อสังเกตมีหน้าล่ะที่มีการประมูลข้าวถึงได้เงียบชีมีแต่พวกตัวเองนะฮะเสียอะไรที่สนิทกันนะไปประมูลในราคาที่ถูกเหมือนประมูลขี้ไก่แล้วก็ไปขายในราคาที่กระถึกขึ้นมาอีกหน่อยยังไงก็ได้กำไรมีหน้าถึงไม่ยอมพูดนะคะว่าข้าวในโกดังอ่ะเท่าไหร่แล้วจะขายเท่าไหร่จะได้ขาดทุนเท่าไหร่ไม่ยอมพูดเลยคุณผู้ฟังมีแต่เถียงบอกมีข้าวตั้ง11ล้านตันแล้วก็ไม่มีการให้นักข่าวไปพิสูจน์ด้วยนะว่า11ล้านตันน่ะเป็นข้าวอะไรข้าวที่พร้อมขายข้าวที่มีคุณภาพที่พร้อมจะขายหรือข้าวที่มันเน่าที่มันขายไม่ได้แม้ไก่ยังไม่กินเลยนี่ไงนี่มันทุจริตกันแบบทุกขั้นตอนก็มีการตรวจสอบไม่สนใจที่จะตรวจสอบการทุจริตทั้งที่เขามีข้อมูลมีหลักฐานมีข้อมูลมีอะไรทุกอย่างครบหมดฝ่ายค้านก็หามาให้หมดหามาประเคนให้หมดเลยว่าการเดินเงินเดินสายเงินเป็นยังไงไปยังไงแคชเชียร์เช็คเป็นยังไงอะไรที่ตรงไหนไม่สนไม่เอาอะไรเลยไม่ตรวจสอบมันก็เลยทำให้ประชาชนสงสัยว่าที่ไม่ตรวจสอบนี้เพราะคุณเอาด้วยหรือเปล่าคุณเอาด้วยใช่ไหมประชาชนสงสัยนะคะสงสัยว่ารัฐบาลนี้เห็นดีเห็นงามกับการทุจริตหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการทุจริตหรือเปล่านี่ความสงสัยนะแล้วยังมีหน้าจะไปกู้อีก2ล้านล้านบาทก็บอกมาพัฒนาโครงสร้างประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแต่แพมบอกมาแล้วก็บอกได้แก้หัวหินกับโคราชนะไอ้2ล้านล้านบาทเนี่ยโอ้แม่เจ้าจีนก็จะลงทุนแสนกว่าล้านก็จะทำจากหนองคายไปนู่นประดังเบซานู่นไปใต้สุดแล้วทำไมมึงล่อทั้ง2ล้านล้านบาทได้แค่นี้ก็บอกอู้สุดก็มีสุดไหนสุดเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่มึงทำไปตามเตียงในเชียงใหม่ขนอะไรมาขายบอกขนผักไงบอกผักจะได้สดสดเวรกรรมทุกวันนี้ขนาดขนปกติกูก็กินนะ5บาท10บาทได้ต้นเดียวนะต้นหอมเนี่ยแล้วต้องขนรถไฟความเร็วสูงไม่ซื้อต้นละ500เหรอจะมีปัญญาที่ไหนกินล่ะทีนี้
็บ่นน่ะคุณผู้ฟังก็จะบ่นก็จะบ่นไปอย่างนี้แหละนะแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยขอบคุณผู้ฟังที่ท่านที่ติดตามรับฟังนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่ฟังใหม่นะคะที่เพิ่งมาฟังหรือว่าหลายท่านก็ฟังมานานแล้วนะคะอย่างน้องบังออนเอาแต่นอนของเรานี่นะคะอยู่ปากเกร็ดนะคะก็ฟังอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่ฟังเสียงเนี่ยดีเจเนี่ยน่าจะอายุสัก70ก็นั่นแหละประมาณนั่นแหละนะคะอีก12ปี80อ่ะนะแก่แล้วนะคะดีเจแก่แล้วอ้วนดำเจอที่ไหนไม่ต้องมาไล่นะนี่วิ่งไม่ไหววิ่งไม่ไหวนะมันกลิ้งทุกวันนี้มันกลิ้งอะตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมเช้ามาเนี่ยกว่าจะมาเปิดเครื่องได้นี่ก็ต้องนู่น 6:40 ไปแล้วกว่าจะถักบันไดขึ้นมาได้แต่ละขั้นเหนื่อยหายใจทั้งเหงือกอ่ะคุณผู้ฟังแก่แล้วนะแก่แล้วก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็นะเลี้ยงไว้ดูเล่นตัวรอให้บวชให้แม่ก่อนแล้วกันก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหนูปาบุกจูรายการเล่าข่าวยามเช้ามีทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นจนถึงเวลา 10:00 นต่อไปนะคะก็เป็นรายการปรึกษาปัญหาชีวิตกับอาจารย์เปี๊ยกตาทิพย์นะคะรายการดูดวงจบแล้วก็จะเป็น10:00 ถึง 11:00 นะคะจบแล้ว 11:00 ถึงเที่ยงก็จะเป็นรายการธรรมะธรรมะนะคะธรรมะสันติธรรมสันติสุขนะคะธรรมะสันติสุขโดยนะดำเนินรายการโดยพระโยธินจิตตธรรมโมนะคะวัดฝางศาสนสถานตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรายการเทศนาธรรมสนทนาธรรมนะคะรายการสดนะก็รับฟังกันก็ขอให้มีความสุขกับการรับฟังทุกช่วงรายการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหนูปาบุกจูได้เวลาไปแล้วพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่วันนี้นะคะใครจะไปกราบสักการะที่ลานพระบรมรูปทรงม้าร้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ไปกันนะคะวันนี้มีหลายกลุ่มที่เข้าไปกันที่นั่นก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอจะได้มีหมู่มารเปรตอสุรกายอะไรมาขัดขวางนะคะขอให้ท่านได้ไปได้ทุกที่ตามสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนะหลวงปู่ปู่จูก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะรายการเล่าข่าวยามเช้ากับดีเจปาพยูนพบกันทุกวัน 7:30 นจนถึงเวลา 10:00 นสะกิดนิดสะกิดหน่อยพอหายคันกับรายการเล่าข่าวยามเช้ากับดีเจปาพยูน